ที่22ตุลาคม2561ณธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหัวข้อในการบรรยายก็คือเรื่องของสมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิตเป็นเรื่องที่เป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ย้ำอยู่เสมอและเป็นหัวข้อที่ยืนพื้นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่ามองเห็นว่าชีวิตเป็นเรื่องที่ทุกคนดำเนินอยู่และถ้าดำเนินอยู่แล้วไม่เข้าใจเรื่องของชีวิตไม่เข้าใจเรื่องของขั้นตอนของชีวิตไม่เข้าใจเรื่องของเป้าหมายของชีวิตไม่เข้าใจวิธีการที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับธรรมในฝ่ายรูปธรรมและธรรมในฝ่ายนามธรรมที่มีความหลากหลายและวิจิตไปด้วยจิตที่วิจิตท่านผู้รู้หรือบัณฑิตกล่าวว่าโลกจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่หากปราศจากซึ่งจิตไปรับรู้แล้วการมีอยู่ของโลกหรือไม่มีอยู่ของโลกไม่มีความหมายนั่นคือประโยคหรือวลีที่ย้ำให้เห็นว่าชีวิตในฝ่ายนามธรรมก็คือชีวิตในฝ่ายจิตใจนั้นเป็นชีวิตที่เป็นพื้นฐานของทุกสรรพชีวิตเพราะหากปราศจากจิตไปรับรู้แล้วการมีอยู่หรือการดำรงอยู่ของโลกและชีวิตชีวิตตรงนี้คือทั้งชีวิตในฝ่ายรูปธรรมก็คือชีวิตในส่วนกายก็ไม่มีความหมายอีกท่านก็อุปมาอุปไมยว่าทุกท่านที่อยู่บนโลกใบนี้อยู่บนโลกใบเดียวกันแต่เสมือนอยู่บนคนละโลกท่านกำลังบอกว่าโลกใบเดียวกันคือโลกคือธรรมในฝ่ายรูปธรรมคือธรรมในฝ่ายวัตถุธรรมคือโลกคือสิ่งแวดล้อมที่เราอุบัติขึ้นเกิดขึ้นนี้คือธรรมในฝ่ายรูปธรรมเดียวกันแต่เสมือนอยู่กันคนละโลกโลกคำนี้ก็คือธรรมในฝ่ายนามธรรมสรุปก็คือสังขารธรรมเป็นธรรมที่มีการปรุงแต่งทั้งธรรมฝ่ายรูปธรรมและธรรมฝ่ายนามธรรมนั่นเองฉะนั้นประโยคหรือวลีนี้คือพูดให้เห็นเรื่องของธรรมในฝ่ายรูปธรรมซึ่งธรรมในฝ่ายรูปธรรมนั้นมีทั้งรูปธรรมภายนอกและรูปธรรมภายในรูปธรรมภายนอกก็คือความเป็นไปของสิ่งแวดล้อมในส่วนของวัตถุธรรมทั้งสิ้นภูเขาแม่น้ำลำธารทะเลมหาสมุทรต้นไม้ใบหญ้านั่นคือธรรมในฝ่ายรูปธรรมภายนอกส่วนธรรมในฝ่ายรูปธรรมภายในก็คือร่างกายของเราซึ่งร่างกายของเรานั้นก็มีองค์ประกอบน้อยใหญ่ถ้าจะว่าโดยหลักวิทยาศาสตร์ทางวัตถุก็คือตั้งแต่เซลล์จนกระทั่งมาเป็นเนื้อเยื่อมาเป็นอวัยวะเป็นระบบอวัยวะน้อยใหญ่ที่ประกอบมาเป็นร่างกายของเราทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาโดยผ่านอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือในส่วนของรูปธรรมที่อยู่ภายในคือกายส่วนธรรมในฝ่ายนามธรรมภายในก็คือความเป็นไปของจิตเพราะจิตคือธรรมชาติรู้สึกนึกคิดและจดจำนี่คือให้เห็นภาพ
ราะนั้นประโยคหรือวลีที่ว่าโลกวิจิตไปด้วยจิตที่วิจิตก็เป็นการตอกย้ำว่าเราอยู่บนโลกใบเดียวกันแต่เสมือนอยู่คนละโลกเพราะจิตที่มีการปรุงแต่งที่แตกต่างกันไปตามแบ็คกราวด์ก็คือเบื้องหลังของความเป็นไปของแต่ละคนแต่ละครอบครัวแต่ละมิตรสหายแต่ละสังคมที่ตัวเองเกิดขึ้นจนกระทั่งมาปัจจุบันที่เรามีปฏิสัมพันธ์ในฐานะของเพื่อนร่วมงานในฐานะของเพื่อนร่วมสังคมทั้งหมดทั้งมวลนี้คือให้เห็นว่านี่คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างกายและจิตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรรมในฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมและตรงนี้กำลังจะบอกว่ามันมีประโยคที่เราก็คุ้นเคยอีกเหมือนกันว่าชีวิตคือการเดินทางชีวิตคือการเรียนรู้ชีวิตคือความใฝ่ฝันและชีวิตคือการที่ดำเนินไปตามความใฝ่ฝันที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆที่ตัวเองหมายมั่นและมุ่งหมายที่จะให้เข้าถึงตามจุดมุ่งหมายหรือตามความใฝ่ฝันของแต่ละท่านนี่คือธรรมชาติของชีวิตไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวและแน่นอนธรรมชาติที่ดำเนินไปนั้นย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ว่าชีวิตมีความจำกัดมีความจำกัดเพราะฉะนั้นความจำกัดของแต่ละชีวิตถ้าพูดไปก็คือเงื่อนไขแห่งสมมุติบัญญัติแห่งการเวลาที่อุบัติในโลกนี้เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีความจำกัดนะครับและความจำกัดอันเนี้ยคือความจำเป็นที่ผลักดันให้ผู้ที่ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแห่งความจำกัดของอายุขัยแห่งชีวิตของตัวเองอันได้มาซึ่งอัตภาพของความเป็นมนุษย์ซึ่งเราทุกคนทราบดีว่าการได้มาซึ่งอัตภาพของมนุษย์นั้นคือสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายอย่างยิ่งเพราะยากที่จะได้อุบัติมาเป็นมนุษย์และมนุษย์คือดินแดนมนุษย์คืออัตภาพที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนจากต่ำสุดคือรู้จักหาอยู่หากินรู้จักดิ้นรนที่จะเอาตัวรอดรู้จักที่จะหลีกเล่นหนีภัยรู้จักที่จะสืบทอดเผ่าพันธุ์พื้นฐานของมนุษย์ที่ทุกคนเผชิญอยู่มาสู่กระบวนการรูปแบบของการที่มีอาชีพต่างๆก็เพื่อให้ได้มาปัจจัยในการดำรงชีวิตอยู่รอดนี่คือเบื้องต้นและที่สุดจะต้องถูกต่อยอดว่าชีวิตดำเนินไปเพียงแค่นี้หรือถ้าดำเนินเพียงแค่นี้ก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานก็รู้จักหาอยู่หากินเดรัจฉานก็รู้จักดิ้นรนที่จะเอาตัวรอดและเดรัจฉานก็รู้ที่จะสืบทอดเผ่าพันธุ์เพียงแค่นี้หรือเพราะฉะนั้นอัตภาพของมนุษย์มันเหนือกว่าอัตภาพของเดรัจฉานก็คือสามารถที่จะพัฒนาชีวิตในมิติที่เป็นชีวิตในส่วนนามธรรมก็คือจิตก็คือการพัฒนาในเรื่องของจิตเพราะจิตคือผู้รู้ผู้นึกคิดผู้ปรุงแต่งผู้จดจำและจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวและจิตคือผู้ที่ก่อภพก่อชาติจิตคือผู้สืบทอดสืบเนื่องแห่งความเป็นไปแห่งกฎแห่งกรรมวิบากแห่งความเป็นไปแห่งกฎแห่งธรรมทั้งฝ่ายนามธรรมและรูปธรรมและนี่คือสิ่งที่มนุษย์ท่านหนึ่งผู้ปรารถนาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงว่าเราจะอยู่เพียงแค่มีอัตภาพการอุบัติขึ้นของความเป็นภพชาติอ
อันหาต้นไม่พบหาปลายไม่เจอเพียงเท่านี้หรือบุคคลท่านนี้ก็คือผู้ปรารถนาพุทธภูมิที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์เราบอกว่าถ้ายังอยู่เช่นนี้มันก็ไม่มีจุดจบเพราะโลกนี้บทสรุปของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วได้ทำท่านบอกว่าอันเราตถาคตได้ค้นพบได้รู้แจ้งได้ประจักษ์ได้เข้าถึงพระสัจธรรมนั้นไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากใบไม้ในกำมือเราเท่านั้นที่มีคุณค่าและความหมายสูงสุดคือทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นนี่คือบทสรุปของท่านผู้เข้าถึงซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วและกลับมาบอกกล่าวว่าคุณค่าความหมายของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจที่สุดสรรพชีวิตทั้งมวลล้วนไหลไปสู่มรรคผลนิพพานทั้งสิ้นนะเพราะสรรพชีวิตต้องเผชิญกับทุกข์และทุกข์นั้นคือตัวบีบคั้นที่จะต้องผลักดันให้สรรพชีวิตโดยเฉพาะอัตภาพของมนุษย์นั้นจะต้องพัฒนาตัวเองให้พ้นทุกข์นี้คือธรรมชาติไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวท่านจึงกล่าวเป็นบทสรุปเลยว่าโลกทั้งมวลความเป็นไปทั้งมวลไม่หนีพ้นเรื่องของทุกข์และความดับทุกข์นี่คือบทสรุปที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราในฐานะผู้ที่เชื่อมั่นในความตรัสรู้จริงของพระพุทธเจ้าและเชื่อมั่นในหลักธรรมที่ท่านค้นพบและกำลังเดินตามไปตามความเชื่อมั่นของเราและประกาศตนเป็นพุทธมามกะคือผู้ที่มีไตรสรณคมคือมีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเป็นสรณะไม่ได้เอาท้องฟ้าดวงดาวภูเขาแม่น้ำหรือไม่ได้เอาพิธีกรรมรูปแบบใดๆแล้วแต่เราเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในหลักธรรมที่ท่านค้นพบและเชื่อมั่นว่าหลักธรรมคำสอนนี้ที่ท่านค้นพบนั้นทำบุคคลคือปุถุชนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะบุคคลนับจากพระโสดาบันบุคคลเป็นต้นไปนี่คือพระอริยสงฆ์คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นสามารถรู้ตามได้สามารถเข้าถึงได้สามารถแจ้งประจักษ์ได้ด้วยใบไม้ในกำมือคือทุกข์และความดับทุกข์ขยายจากสองคำสองวลีนั้นทุกข์ก็รู้ว่าที่มาแห่งทุกข์นั่นคือเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยความดับทุกข์คือนิโรธก็รู้ว่าจะเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์นั้นได้ก็ด้วยมรรคก็คือวิธีการสรุปก็คือสิ่งที่ท่านตรัสบอกว่าใบไม้ในกำมือของท่านนั้นก็คืออริยสัจ4นั่นเองคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนั่นเองเพราะนั้นคือตรงนี้ให้เห็นว่าชีวิตทุกชีวิตที่ดำเนินไปหนีไม่พ้นในสัจธรรมข้อนี้และเราจะต้องดำเนินชีวิตของเราอยู่บนโลกใบนี้คนส่วนใหญ่ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจก็จะสร้างเหตุแห่งทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจก็สร้างเหตุแห่งทุกข์ตลอดเวลาทั้งที่มนุษย์บนโลกวันนี้ปรารถนาสุขใช่ไหมไม่ได้ปรารถนาทุกข์แต่เนื่องจากความไม่รู้และไม่รู้ตามความเป็นจริงหรือรู้ไม่ครบส่วนแม้ปรารถนาสุขแต่ยังทำเหตุแห่งความทุกข์อยู่ตลอดความสุขที่ตัวเองปรารถนาย่อมไม่อาจเกิดได้เพราะเหตุและผลไม่สอดคล้องกัน
และนี่คือเหตุผลที่ทุกท่านที่มาเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติอะไรก็เรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติด้วยเหตุที่ว่าเราปรารถนาสุขเราก็ต้องทำเหตุแห่งความสุขสินี่แหละคือคนศึกษาปฏิบัติกับคนไม่ศึกษาปฏิบัติต่างกันตรงนี้คนที่ไม่ศึกษาปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนในพระสัทธรรมปรารถนาสุขแต่ทำเหตุแห่งความทุกข์ตลอดทั้งที่ปรารถนานะแต่เพราะความที่รู้เท่าไม่ถึงการและรู้ไม่เท่าทันตามความเป็นจริงแต่เราเนี่ยย่อมได้เปรียบกว่าเพราะเรามาบัดนี้เรารู้ว่าเมื่อปรารถนาสุขก็ต้องทำเหตุแห่งความสุขสินี่คือสิ่งที่เหนือกว่าคนที่ศึกษาและปฏิบัติกับคนที่ไม่ศึกษาปฏิบัติต่างกันตรงนี้แล้วต่างกันตรงนี้จะให้ต่างกันมากยิ่งขึ้นก็คือเมื่อรู้ว่าเหตุแห่งความปรารถนาของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องปฏิบัติให้มากทำให้มากเห็นไหมเหตุแห่งการที่จะเข้าถึงซึ่งความปรารถนาแห่งความสุขสูงสุดในหลักธรรมพุทธศาสนาคือพระนิพพานเหตุหรือวิธีการก็คือมรรคคือพระอริยมรรคอันมีองค์8แต่จุดเริ่มต้นของฐานของการปฏิบัติพระอริยมรรคอันมีองค์8คือกระบวนการและวิธีการพื้นฐานนั้นคือสติปัฏฐาน4นี่คือท่านได้เปรียบแล้วที่รู้หลักแล้วคือการปฏิบัติสติปัฏฐาน4ด้วยรูปแบบวิธีการอานาปานสตินั่นเองซึ่งมีองค์ธรรมทั้ง3คืออะไรสติสัมปชัญญะและความเพียรสติสัมปชัญญะและความเพียรท่ามกลางที่จิตมารับรู้ในอารมณ์ทั้ง4คือกายเวทนาจิตและธรรมนะครับอันนี้คือไล่ให้เห็นภาพทั้งหมดของกระบวนการปฏิบัติในห้องนี้เราจะเน้นในแง่ของการปฏิบัติในแง่ของการฝึกฝนเรียนรู้ในแง่ของการแลกเปลี่ยนของการฝึกฝนพัฒนาในเชิงของการปฏิบัติอะไรคือปฏิบัติทางจิตคำว่าปฏิบัติทางจิตคืออะไรคือพัฒนาจิตคำว่าพัฒนาจิตคืออะไรก็คือการพัฒนาคุณธรรมการพัฒนาองค์ธรรมตรงนี้คือสติสัมปชัญญะและความเพียรให้มากขึ้นมากขึ้นให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นให้มีความรวดเร็วทันต่อปัจจุบันอารมณ์ให้มากขึ้นมากขึ้นจนชำนิชำนาญและมีความแรงมีพลังมากขึ้นตรงนี้ที่ว่าพลังสติโดยธรรมชาติสรรพชีวิตสรรพมนุษย์มีอยู่จริงสติโดยธรรมชาติสัมปชัญญะโดยธรรมชาติมีแต่1ไม่มีความไวพอสตินั้นคืออะไรคือความรวดเร็วความว่องไวของลูกศรไม่เร็วพอต้องมาพัฒนาให้เร็วขึ้น2สัมปชัญญะสัมปชัญญะคือปัญญาที่ถูกเลือกเฟ้นมาเฉพาะณปัจจุบันอารมณ์ขณะนั้นสัมปชัญญะนี่คือตัวปัญญาที่เลือกเฟ้นมาใช้เฉพาะปัจจุบันอารมณ์ขณะนั้นเลือกมาจากไหนเลือกมาจากปัญญาปัญญาคือความรู้ทั่วคือคลังแห่งความรู้ทั้งมวลตั้งแต่เกิดจนกระทั่งมาปัจจุบันเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายมีคลังแห่งปัญญาอยู่แต่คลังแห่งปัญญานั้นจะเอามาใช้ทั้งหมดได้ไม่ได้จะถูกเลือกเฟ้นเอามาใช้ด้วยสติและสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่คือปัญญาที่ถูกเลือกเฟ้นแล้วนะถูกเลือกเฟ้นมาแล้วณปัจจุบันอารมณ์ที่ท่านเผชิญคือในกายเวทนาจิตธรรมนั้นๆแต่จุดเริ่มต้นคือสติ
สติต้องไวละพอไวปุ๊บดึงออกมาดึงคลังปัญญาออกมาโดยใช้สัมปชัญญะนี่คือเลือกเส้นออกมาละเป็นสัมปชัญญะและก็มีสมาธิสมาธิคือพลังคือพลังมีกำลังมีสติมีความรวดเร็วแห่งปัญญาที่มาใช้ในปัจจุบันขณะแต่ถ้าขาดพลังก็ไม่ได้ต้องมีพลังเห็นไหมมีพลังพลังตัวนี้ก็คือสมาธินี่คือเหตุผลว่าจะต้องมีหนึ่งความรวดเร็ว2มีพลังเพียงพอมีพลังเพียงพอ3เท่าทันกับปัจจุบันอารมณ์ที่เผชิญตรงนี้แหละที่ท่านอาจารย์พูดว่าธรรมะ4เกลอสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาตัวนี้ธรรมะ4เกลอที่ท่านพูดเอาไว้จะต้องพัฒนาธรรมะ4เกลอนั้นให้1มีความรวดเร็ว2ให้มีกำลังเพียงพอ3และเท่าทันกับปัจจุบันอารมณ์ที่เผชิญองค์ประกอบตัวนี้นะให้เกิดขึ้นได้นี่คือเหตุผลที่เราจึงต้องฝึกฝนพัฒนาให้ชำนิชำนาญอย่างต่อเนื่องในกายเวทนาจิตธรรมนั้นให้องค์ธรรมให้องค์ประกอบแห่งธรรมนี้ให้มีความรวดเร็วให้มีความชำนิชำนาญให้มีกำลังเพียงพอและให้เท่าทันณปัจจุบันขณะให้ได้นี่คือหน้าที่ของเราทุกคนที่ปรารถนาที่จะพัฒนาจนกระทั่งเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้นหากปรารถนาตรงนั้นเพื่ออะไรถ้าพูดต่อไปอีกนะเพื่ออะไรเพื่อวิเวกเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธะเพื่อปฏินิสสคะชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเมื่อเรามาศึกษาปฏิบัติเราเห็นตั้งแต่พื้นฐานของแนวการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติกระบวนการปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติและองค์ประกอบหรือองค์ธรรมที่จะต้องพัฒนาท่ามกลางการปฏิบัติจนกระทั่งไปเห็นเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือวิราคะแต่จะเกิดวิราคะต้องเกิดวิเวกให้ได้ก่อนความสงบความระงับความสงัดทางจิตและจึงจะก้าวเข้าสู่นิโรธะและปฏินิสสคะคือการสลัดคืนทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนครบถ้วนทั้งอรรถและพยัญชนะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนี่คือภาพทั้งหมดที่ให้ท่านเห็นและสิ่งที่พวกเราขาดโดยส่วนใหญ่คืออะไรคือพลังคือกำลังกำลังตรงนี้แหละคือสิ่งซึ่งจะให้เห็นว่าทำไมถึงจะต้องพัฒนาจากสติให้มีความต่อเนื่องจนกระทั่งผลปรากฏคือสมาธิเพราะต้องอาศัยกำลังต้องมีกำลังซึ่งครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พุทธทาสนั่นพูดไว้ชัดเจนเลยว่าปัญญาเหมือนความคมของมีดมีเพียงความคมของมีดอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีกำลังต้องมีกำลังและตัวด้ามมีดคือตัวมีดพื้นฐานคือศีลศีลจึงเป็นพื้นฐานและกำลังคือสมาธิจึงจะสามารถตัดได้คมไม่มีกำลังก็ไม่ได้ไม่มีพื้นฐานคือศีลที่เป็นพื้นฐานคือด้ามมีดตัวมีดที่ให้จับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นในท่ามกลางการปฏิบัติของท่านมันจะต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้และจะต้องพัฒนาองค์ประกอบเหล่านี้เติมเต็มองค์ประกอบเหล่านี้ให้มีกำลังมากขึ้นมีความรวดเร็วขึ้นมีความชำนิชำนาญเท่าทันปัจจุบันอารมณ์ที่เรากำลังกำหนดรู้ด้วยสติระลึกรู้นั้น
ในกายเวทนาจิตธรรมถ้าเป็นอานาปานสติก็กำหนดรู้ซึ่งลมหายใจเข้าและออกยาวและสั้นเบาและหนักหยาบและละเอียดตรงนี้แหละคือกระบวนการพัฒนาอันนี้คือให้เห็นภาพและในท่ามกลางการพัฒนานั้นท่านกล่าวย้ำเสมอว่าให้ส่งจิตเข้ามาภายในในขณะปฏิบัติไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายไม่มีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดขึ้นณขณะปฏิบัติตรงนี้กระบวนการตรงนี้คืออะไรยืนอยู่บนฐานของปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดปฏิบัติท่ามกลางตามรู้ตามดูในเหตุในปัจจัยในเหตุและผลที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องนั่นคือปัจจัยการโดยที่ไม่อิงความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่คือในท่ามกลางการปฏิบัติถ้าหากปฏิบัติเหล่านี้ได้อํานาจของสมาธิที่จดจ่ออยู่ตรงนี้ชื่อว่าจดจ่ออยู่กับอะไรกับนามและรูปโดยที่ไม่ต้องมีสัญญาความจดจําในคุณค่าความหมายที่จะต้องท่องบ่นว่านี่คือรูปหนอนี่คือกายหนอโดยไม่ต้องเพราะในขณะจับนั้นคือกายและจิตในขณะจับนั้นคือนามธรรมและรูปธรรมอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าหากปฏิบัติจนมีกำลังถึงตรงนี้คือยะถาภูติญาณทัศนะก็คือความรู้เท่าทันรู้เห็นตามความเป็นจริงในนามและรูปนั่นคือท่ามกลางการปฏิบัตินั่นแหละและหากปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยความรู้สึกความรู้พร้อมกระบวนการเหล่านี้ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายตรงนี้คืออะไรเพราะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกายนี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะไม่หมายมั่นปั้นมือให้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เราทุกข์อยู่ล่ำไปใหญ่เพราะสิ่งที่เราไปยึดมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็ต้องปรวนแปรไปในท่ามกลางและตัวจิตที่ไปยึดจับอารมณ์ก็ปรวนแปรไปในท่ามกลางเช่นกันทั้งตัวผู้รู้ปวดและสิ่งที่ถูกรู้ก็ล้วนแต่ปวนแปลงไปในท่ามกลางเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะไปยึดมั่นถือมั่นมันทำไมตรงเนี้ยคือจุดเริ่มต้นของความรู้สึกและความสำนึกเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี่คือท่ามกลางการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนชำนิชำนาญความรู้สึกเหล่านี้มันจะค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นและที่สุดกระบวนการทางความนึกคิดก็บอกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์เราเกิดมาเพื่อดับทุกข์แล้วเราจะทุกข์ไปทำไมการได้อัตภาพของมนุษย์ถึงมีคุณค่าความหมายและมีอายุขัยอันจำกัดเราจะใช้คุณค่าความหมายของการได้อัตภาพของมนุษย์และเวลาอันจำกัดตรงนี้มาทุกข์เพื่ออะไรความสำนึกตรงนี้มันเกิดให้มันเกิดขึ้นเราจะต้องใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพใช้ในการที่มีอัตภาพของความเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยธรรมเป็นผู้ที่รู้ตามอันตถาคตได้รู้แล้วได้เข้าถึงแล้วได้แจ้งประจักษ์แล้วได้ป่วยการย้ายที่จะไปนึกถึงอดีตเพราะที่จะทำชั่วไม่มีที่จะทำไม่ทำดีมันก็ไม่มีอนาคตมันก็ไม่แน่นอนมันยังไม่เกิดทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่อุบัติขึ้นและเกิดขึ้นณปัจจุบันขณะเห็นไหมตรงนี้คือกระบวนการและเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันก็เกิดวิราคะเห็นไหมคือความกำหนัดยินดีพอใจในความเป็นไปแห่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นวนเวียนก็ค่อยๆเป็นไงค่อยๆจางคลายแล้วก็เข้าถึงนิโรธะเห็นไหมนิโรธะแต่ได้น้อยน้อยใช่ไหมวิมุตต์แต่ได้น้อยก็คือวิขัมภนะวิมุตต์ก็คืออะไรชั่วขณะหนึ่งเอาให้ได้เอาให้ได้ในขณะที่เราปฏิบัติเพราะวิขัมภนะวิมุตต์ตรงนี้ก็คืออะไรปราศจากซึ่งนิวรณ์ที่จะทำให้จิตขุ่นมัวตรงนี้ก็ค่อยๆจากวิขัมภนะวิมุตต์ไป
น้อยๆไปสั่งสมไปมีกำลังมากขึ้นไปนะความสงบเย็นนิพพานแต่น้อยๆความสงบนิพพานคือความสงบความเย็นเย็นไปเพราะอะไรมันไม่เล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหาอุปทานมานะทิฏฐิคือความเย็นอันนี้คือสิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธะท่านย้ำเสมอว่าในสมัยที่ท่านพูดว่านิพพานณปัจจุบันเริ่มต้นจากน้อยๆนี่ก็จะโดนคนโจมตีตลอดว่าโอ้นิพพานเป็นคำที่สูงส่งซึ่งท่านบอกความจริงนิพพานเป็นศัพท์คำพูดที่อินเดียโบราณท่านใช้อยู่เป็นคำที่ใช้อยู่ก็คือเย็นแล้วก็ใช้ในทุกอย่างไม่ใช่ศัพท์ที่สูงส่งจนสัมผัสไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ไม่ใช่นิพพานคือความเย็นคือความเย็นวันนั้นพุทธเจ้าก็ได้ใช้ศัพท์คำนี้จากเริ่มต้นในชีวิตประจำวันจนสูงสุดจนกระทั่งเข้าจากสังคตธรรมมาเป็นสู่อสังคตธรรมคือความสงบเย็นปราศจากซึ่งการปรุงแต่งและโดยส่วนใหญ่ของการปรุงแต่งทั้งหมดทั้งมวลก็มักจะปรุงแต่งไปในทางอกุศลหรือถ้าไม่อกุศลแม้กุศลก็ยังอยู่ในวัฏสงสารเพราะยังติดดีและชั่วอยู่เพราะนั้นสูงสุดคือเหนือการปรุงแต่งคืออสังขตธรรมคือพระนิพพานเพราะนั้นเย็นแต่น้อยๆเห็นไหมถ้าอกุศลละกรรมก่อให้เกิดอกุศลวิบากนี่มันร้อนมากเพราะเป็นไงความโลภความโกรธความหลงนี่มันร้อนใช่ไหมมันเล่าร้อนใช่ไหมใช่ไหมพอเย็นจากตรงนี้ไปคือกุศลใช่ไหมกุศลกรรมกุศลวิบากนี่เย็นเนี่ยเบาไว้เพราะมันความดิ้นรนมันน้อยลงเพราะความบิดคั้นด้วยความทุกข์ด้วยอำนาจของอกุศลคือโลภโกรธหลงมันเบาบางอานิสงส์ตรงนี้คือบุญไงบุญคือเบาสบายโล่งโปร่งสงบเย็นนี่คือกุศลเริ่มต้นเพราะอะไรบุญกุศลมันมีปิติสุขหล่อเลี้ยงปิติสุขหล่อเลี้ยงบุญกุศลในระดับพื้นถ้าว่าในสายของสมาธิก็คือจากคณิกะสมาธิก้าวเข้ามาสู่ยังไงอุปจารสมาธิอันนี้คือกุศลสูงขึ้น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 ใช่ไหมเพราะก็สูงขึ้นจนกระทั่งเข้าสู่อัปปนาสมาธิองค์ธรรมคือวิตกวิจารปิติสุขเห็นไหมเบาสบายโล่งโปร่งสงบสงัดเย็นไม่ขุ่นมัวเพราะปราศจากซึ่งนิวรณ์ความเล่าร้อนไม่มีก็คือเย็นจากน้อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อบรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานนี่คือเย็นสูงสุดคือบรมสุขคือพระนิพพานเพราะไม่มีการปรุงแต่งอีกแล้วนี่คือศัพท์ที่พระพุทธเจ้านำมาใช้และท่านอาจารย์พุทธทาสก็เอาศัพท์คำเนี้ยมาใช้นะเพื่อให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเพราะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งซึ่งสัมผัสไม่ได้ไม่ใช่สิ่งซึ่งแจ้งประจักษ์ไม่ได้ไม่ใช่สิ่งซึ่งปัจจุบันเข้าถึงไม่ได้เพราะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเพราะนี่คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้านะหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหรือพุทธกิจคืออะไรคือทำปุถุชนให้เป็นพระอริยบุคคลและหน้าที่ของพุทธเจ้าเนี่ยทำปุถุชนให้เป็นพระอริยบุคคลเพราะนั้นจะต้องทำข้ออัดข้อธรรมทั้งอัตตะและพยัญชนะที่ยากให้มาง่ายต่อการรับรู้ให้มาง่ายต่อการที่จะเข้าใจให้มาง่ายต่อการที่จะเข้าถึงด้วยการปฏิบัติและให้ง่ายต่อการที่จะรู้แจ้งแทงตลอดนี่คือหน้าที่ของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ที่เดินตามเนี่ยให้เชื่อมั่นเถอะว่าสิ่งที่พุทธเจ้ากล่าวที่พุทธเจ้าตรัสที่พุทธเจ้าได้มอบสิ่งซึ่งเป็นเม็ดเพชรงามให้กับมนุษยชาติคือตกผลึกของภูมิปัญญาที่มนุษย์ที่สามารถที่จะเข้าถึงได้หากมีความตั้งใจ
และมีความเข้าใจและเข้าถึงด้วยการปฏิบัติอันนี้คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านตรัสท่านบอกกล่าวขมวดลงมาก็คือทุกข์และความดับทุกข์นั้นเท่านั้นแหละส่วนความรู้ศาสตร์วิชาที่เปรียบประดุจใบไม้ในป่านี้มีเยอะแยะมีเยอะแยะแต่ศาสตร์นี้และวิชาความรู้เหล่านั้นไม่ทำให้พ้นทุกข์ได้อันนี้คือคุณค่าความหมายของคนที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมและคุณค่าความหมายของการที่มารับรู้และเพื่อที่จะให้เข้าใจนั้นก็คือต้องลงมือปฏิบัติเท่านั้นต้องลงมือปฏิบัติเท่านั้นเพราะศึกษาศึกษาก็คือการปฏิบัติหนทางเดียวทางเอกเอกายมรรคทางเดียวเท่านั้นก็คือปฏิบัติในสติปัฏฐาน4ไม่มีทางอื่นนี่คือชัดเจนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเสียเวลาอีกแล้วที่จะต้องไปคลำทางไม่ต้องไปเสียเวลาอีกแล้วที่จะต้องไปหาทางไม่ต้องไปเสียเวลาอีกแล้วที่จะต้องไปรูปแบบพิธีกรรมนั้นพิธีกรรมนี้ไม่ต้องเสียเวลาอีกแล้วเห็นไหมฮะเพราะนี่คือคุณค่าความหมายของการที่ท่านทั้งหลายได้ถือว่ามีโอกาสการที่เรามีโอกาสหรือได้โอกาสแสดงว่าบุพกรรมอดีตเหตุทำมาไว้ดีนะจึงส่งผลให้มีเขาเรียกว่า internal force พลังขับภายในขับดันมันเหมือนแม่เหล็กขับดันและถูกดึงดูดด้วยอำนาจพลังแห่งกรรมและอำนาจแห่งธรรมอำนาจแห่งธรรมดึงพลังแห่งกรรมที่ท่านทำนั้นดึงมาให้มาอยู่ภายใต้ร่มบรมโพธิสมภารของพระพุทธเจ้าของพุทธศาสนาไม่ได้ไปตกอยู่ในลัทธินิกายความเชื่ออื่นซึ่งหลากหลายมากนิกายความเชื่ออื่นโดยส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ในมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมเห็นไหมตายแล้วศูนย์ตายแล้วเวียนเกิดเวียนตายไม่มีจุดจบคือสัจจะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิตกอยู่ในลัทธิอ้อนวอนร้องขอบูชายันบวงสรวงไม่รู้จุดจบเห็นไหมเพราะนั้นนี่คือกรรมที่ทำไว้ดีแล้วแล้วก็มาอุบัติอยู่ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็มีโอกาสที่มาได้ยินได้ฟังในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและก้าวลึกก้าวล่วงมาถึงขั้นตอนการปฏิบัติรู้ว่าอะไรคือทางไม่ใช่ทางนี่ก็ยิ่งใหญ่แล้วนะสำหรับชีวิตที่ได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์คือมาถึงขั้นที่รู้ว่าอะไรคือทางและไม่ใช่ทางนี่ไม่ธรรมดานะเพราะคนอีกตั้งมากมายไม่รู้ว่าอะไรคือทางอะไรคือหนทางแค่เบื้องต้นหาอยู่หากินแค่นั้นเลยตกอยู่ในอำนาจและในธาตุของวัตถุเท่านั้นเลยแล้วก็ตายไปกับการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่าอริยสัพคืออะไรอีกมากมายก่ายกองเพราะนั้นนี้คือให้เห็นภาพว่าเราท่านทั้งหลายที่มาตรงนี้อย่างน้อยรู้ว่าอะไรคือทางอะไรไม่ใช่ทางนะก็มาไกลพอสมควรแล้วเมื่อรู้ว่าอะไรคือทางแล้ว
และชัดแล้วในรูปแบบวิธีการและพื้นฐานของการพัฒนาคือสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความอดทนละที่จะใช้อัตภาพของความเป็นมนุษย์อันมีชีวิตอันจำกัดตรงนี้และโดยอายุขัยอันจำกัดถ้า80ปีตอนนี้ก็เหลือไม่เท่าไหร่กันละใช่ไหมครับจะใช้มันยังไงให้เกิดคุณค่าความหมายสูงสุดของการได้อัตภาพของมนุษย์ตรงนี้และตรงนี้แหละคือสิ่งซึ่งจะเป็นอริยทรัพย์ของท่านทุกครั้งที่ท่านภาวนาคือพัฒนาจิตนั้นคือทุกครั้งที่ท่านสั่งสมบารมีสั่งสมบารมีของท่านและนี่คือทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์สติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาทานศีลภาวนานี่แหละคือทรัพย์ภายในที่จะติดตัวไปทุกภพชาติตราบใดที่ยังไม่รู้ไม่บรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานตราบนั้นจะเป็นอำนาจและพลังที่จะผลักดันให้ท่านจะต้องศึกษาปฏิบัติต่อยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งจากปุถุชนข้ามโคตรปูยานมาเป็นพระอริยบุคคลอย่างน้อยที่สุดเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นและนั่นคือปิดอบายภูมิอย่างน้อยปิดอบายภูมิไว้ก่อนนะคือพระโสดาบันบุคคลนี่คือชัดเจนแล้วเพราะไม่ก้าวล่วงและล่วงละเมิดในศีลแล้วศีลท่านสมบูรณ์แล้วอย่างน้อยไม่ตกไปสู่ที่ชั่วไม่ตกไปสู่ที่มืดไม่ไปตกไปสู่ในที่ลำบากยากเข็ญและทุกข์ลำเค็ญแล้วตรงเนี้ยอย่างน้อยที่สุดแล้วเป็นหลักประกันของชีวิตแล้วอย่างน้อยที่สุดตามหลักธรรมคำสอนเกิดอีกไม่เกิน7ชาติบรรลุเป็นพระอรหันตบุคคลแล้วมั้ยและอย่างน้อยที่สุดแม้ไม่ตกไปสู่อบายภูมิและแม้ไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลอย่างน้อยที่สุดอานิสงส์ผลบุญก็ได้เสวยนะครับในกุศลวิบากอย่างน้อยเทพพรหมฮะถ้าเป็นมันถ้าไม่เทพพรหมเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสมบัติพร้อมเพราะองค์ประกอบของท่านมีทานมีศีลมีภาวนาแล้วใช่ไหมครับมีคุณสมบัติพร้อมมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติอย่างน้อยก็ติดดีไว้ก่อนใช่ไหมครับด้วยความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาแต่ผลปรากฏเพราะว่าท่านทำเหตุอยู่เนืองเนืองท่านครูบาอาจารย์ท่านย้ำเสมอว่าภาวนาแม้เพียงชั่วช้างกระดิกหูแวบเดียวงูแลบลิ้นอานิสงส์มหาศาลแล้วด้วยอำนาจของจิตภาวนาเพราะทานศีลภาวนามันครบแล้วเห็นไหมฮะเพราะนั้นแม้จะมีเวลาหรือไม่มีเวลาเพียงเล็กน้อยให้มันที่ภาวนาไว้ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเพียงแค่นี้อานิสงส์ก็มหาศาลแล้วทำอยู่เนืองๆทำบ่อยๆทำให้มากทำให้จนคุ้นเคยชินที่เรียกวสีคำว่าวสีชำนิชำนาญนี่ชัดเจนไปหมด1คือรวดเร็ว2เท่าทันปัจจุบันอารมณ์3ดึงปัญญาคลังปัญญาคือคลังปัญญาออกมาเป็นสัมปชัญญะคือเป็นปัญญาที่เท่าทันณปัจจุบันอารมณ์4มีพลังด้วยอำนาจของสมาธิตรงนี้คือองค์ประกอบคือสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาให้ได้ตรงนี้อยู่เนืองๆอยู่ต่อเนื่องจนชำนิชำนาญครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าสติเหมือนลูกความเร็วของลูกศรทำให้สติเหมือนความเร็วของลูกศรให้ได้ปึ้ง
ดึงปัญญาจากคลังปัญญาออกมาเป็นสัมปชัญญะณปัจจุบันอารมณ์ให้ได้ตรงนี้จะเป็นธรรมวิจยะณปัจจุบันและให้มีอำนาจพลังของสมาธิก็จะครบองค์ประกอบเนี่ยทำให้เกิดวสีความชำนิชำนาญและนี่คือภาพทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดคือพูดให้เห็นกระบวนการทั้งหมดมาถึงตรงนี้ไม่ทราบว่ามีใครที่มีคำถามหรือมีประเด็นในเชิงของการฝึกฝนปฏิบัติเพื่อให้ท่านสามารถเจริญยิ่งยิ่งขึ้นในธรรมสมควรแก่ธรรมที่แต่ละท่านประพฤติปฏิบัติขอเชิญครับการคุยเขี่ยประเด็นก็เป็นธรรมทานนะอาจารย์คะอาจารย์ขอเรียนถามอาจารย์ว่าในขณะที่เรานั่งเจริญภาวนานะคะแล้วก็เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่ว่าเอกคตารมณ์แล้วก็มีสมาธิทีนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าลักษณะอย่างไรที่ว่าเราถือว่าเรามาถึงจุดนี้จุดที่มีความเป็นเอกคตารมณ์หรือสมาธินี่ล่ะค่ะขอเรียนถามเท่านี้ค่ะคือสมาธิท่านกล่าวไว้ว่ามี3ระดับคือขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิตัวสมาธิในคุณค่าความหมายของพุทธศาสนาตรงนี้คือสัมมาสมาธิและการเป็นสัมมาสมาธินี้ก็เนื่องจากมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นอย่างที่กล่าวไว้ว่าสัมมาทิฏฐิคือทับหน้ามีสัมมาทิฏฐิที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นจุดเริ่มต้นและเมื่อมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาสมาธิก็จะเป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิได้เพราะรู้ชัดแล้วในกระบวนการของการพัฒนาสมาธินั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่าพัฒนาสมาธิเพื่อเป็นบาดฐานของการพัฒนาปัญญาเพื่อเป็นบาดฐานของการรู้แจ้งเห็นจริงและรู้แจ้งแทงตลอดในพัสสัทธรรมคือนามรูปเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งรู้พร้อมรู้แจ้งรู้พร้อมในอะไรในนามรูปรู้แจ้งรู้พร้อมในนามรูปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่ออะไรเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อวิมุตติเพื่อนิโรธะเพื่อปฏินิสักขะอันนี้คือให้เห็นภาพก่อนทั้งหมดเพราะถ้าไม่อย่างนั้นพูดสมาธิขึ้นมาลอยๆก็อาจจะไม่เข้าใจในแง่ว่ามันเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเป็นสมาธิที่เหมือนฤาษีชีภัยเป็นสมาธิที่เพื่อเอาแค่ปิติสุขเอาเพื่อเอกคตาธรรมดาทั่วไปไม่ใช่อันนี้คือให้เห็นภาพรวมว่าที่เรามาพัฒนาสมาธินั้นเป็นไปเพื่ออะไรและเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วกระบวนการของการพัฒนาสมาธินั้นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสมาธิในพระพุทธศาสนาพื้นฐานคือสติปัฏฐาน4ถ้าเรายึดรูปแบบวิธีการของสติปัฏฐาน4เอากายเป็นจุดเริ่มต้นคือจิตกำหนดรู้ที่กายและสิ่งปรุงแต่งกายที่เรียกว่ากายสังขารตรงนี้คือลมหายใจเข้าออกถ้าตรงนี้ก็ใช้วิธีที่เรียกว่าอานาปานสติก็คือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่คือวิธีการบนพื้นฐานของสติปัฏฐาน4โดยกำหนดอะไรกำหนดจิตกำหนดโดยใช้คุณธรรมอะไร
องค์ทำอะไรคือสติคือตัวระลึกรู้มากำหนดและสติเมื่อกำหนดรู้ในอารมณ์คือลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องผลปรากฏจากสติต่อเนื่องสมาธิจะปรากฏเป็นผลปรากฏนะและเมื่อสมาธิปรากฏเอกคตารมคืออารมณ์เป็นหนึ่งเพราะเราจดจ่อไปเรื่อยแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกลมละเอียดจิตละเอียดจิตละเอียดลมละเอียดมันจะมีปฏิสัมพันธ์ที่เสริมซึ่งกันและกันพัฒนาซึ่งกันและกันเห็นไหมในขั้นตอนนี้จิตกับอารมณ์มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาลมละเอียดจิตละเอียดจิตละเอียดลมละเอียดในเบื้องต้นจิตยังแกว่งลมก็แกว่งใช่ไหมเพราะมีเคลื่อนลมก็เคลื่อนจิตก็เคลื่อนเพราะการที่จะเป็นเอกคตารมได้ก็คืออารมณ์ก็นิ่งจิตก็นิ่งที่บอกไว้เสมอว่าจิตนิ่งใช่ไหมตรงนี้เราใช้กายตรงนี้คือกายสังขารคือลมใจลมใจก็นิ่งนั้นหน้าที่เราก็คือจิตนิ่งกายนิ่งที่จะต้องพัฒนาตรงนี้ให้ได้เพราะการพัฒนาตรงนี้ได้คือเมื่อสติต่อเนื่องกับอารมณ์คือลมหายใจเมื่อนิ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเอกคตารมจะเกิดขึ้นแต่เขาเรียกนิมิตหรือดัชนีชี้วัดว่ากระบวนการพัฒนาของเราที่จะค่อยๆขับเคลื่อนจากให้จิตนิ่งอยู่กับอารมณ์ใดลมหนึ่งจนเป็นหนึ่งที่เรียกเอกคตารมนั้นมันจะมีตัวบ่งชี้กายเบาจิตเบากายโล่งจิตโล่งมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดมันเริ่มแล้วความรับรู้หรืออิทธิพลภายนอกของเราไม่ว่าจะเป็นเสียงที่อยู่รอบก็จะรับรู้น้อยลงน้อยลงน้อยลงแม้มีอยู่แต่จิตไม่ไปรับรู้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมจะน้อยลงอย่าว่าแต่ภายนอกเลยแม้ลมหายใจแม้ลมหายใจมีอยู่จิตก็ไม่รับรู้ในการเข้าและออกของลมละถ้าตรงเนี้ยตัวบ่งชี้เนี่ยแสดงว่าเอกคตารมณ์เริ่มปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นเวลามองเนี่ยให้มองถ้าภาษาอังกฤษให้มองเป็นไดนามิกมองเป็นไดนามิกมองเป็นพลวัตทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลมีขั้นตอนมีกระบวนการไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆใช่ไหมมันก็ค่อยเกิดสภาวะแห่งการที่เราพัฒนาจิตท่ามกลางกำหนดรู้ลมไปเรื่อยๆและที่สุดแม้ลมจะเข้าจะออกจิตจะไม่รับรู้การเข้าและออกของลมจะรับรู้ถ้ากำหนดที่ปลายจมูกก็จะรู้แค่จุดเดียวละนี่คือเราเริ่มกระบวนการที่มีการพัฒนาจิตและตรงนี้เขาเรียกว่าพัฒนาจิตให้ทันทีกำลังจะเป็นเอกคตารมณ์แล้วเพราะจะไม่รับรู้ข้างนอกแล้วเดี๋ยวต่อคือที่ต้องอธิบายมากหน่อยเพราะว่าสิ่งที่เราพูดในห้องนี้มันไม่ใช่ผู้ฟังเฉพาะในห้องนี้จะมีผู้ฟังที่ฟังจากเทปเพราะฉะนั้นจะต้องเท้าความจะต้องพูดให้เห็นภาพทั้งหมดก่อนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะครับทีนี้ตัวบ่งชี้ก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นหมายความว่าแม้ตัวลมที่เราไปกำหนดนั้นก็จะอยู่แค่จุดเดียวละลมนั่นคืออารมณ์แล้วนะอารมณ์ก็จะแค่จุดเดียวแล้วนะและจุดเดียวของอารมณ์ที่เรากำหนดตรงนั้นก็คือจะไม่รับรู้ลมเลยนี่แหละคือตัวบอกละแต่จิตรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติเอกคตารมจะ
ร้อมกับความสมบูรณ์ของสติที่ท่านกล่าวว่าสติสมบูรณ์ไม่หลุดเลยนะรู้ชัดเพราะรู้เท่าทันรู้ชัดและรู้แจ้งในอารมณ์อย่างชัดเจนไม่ใช่ที่เขากล่าวบอกเออพอปฏิบัติไปแล้วไม่รู้อะไรเนี่ยไม่ใช่นะจะรู้ชัดและรู้แจ้งในอารมณ์นิ่งสงบใสคือปราศจากการรบกวนใดๆทั้งสิ้นแล้วตรงนี้ที่เรียกว่าจิตวิเวกเกิดขึ้นแต่กระบวนการเริ่มต้นมันคืออะไรกายวิเวกนะเพราะอะไรมันตัดซึ่งกายสังขารการปรุงแต่งความรับรู้กายท่ายืนเดินนั่งนอนถ้าเรากำหนดรู้กายสังขารคือลมหายใจที่ปรุงแต่งกายวิเวกเกิดขึ้นแล้วกายวิเวกเกิดขึ้นแล้วจิตวิเวกก็ปรากฏตามมาเห็นไหมนิ่งจิตก็นิ่งรู้ชัดพอตรงนี้เอกคตารมณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นถ้าในสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาสติปัฏฐานตรงนี้กายภายนอกกายภายในมองอย่างพลวัตกายภายนอกกายคือวัตถุธรรมคือรูปธรรมภายนอกสิ่งแวดล้อมภายนอกกายภายนอกที่เข้ามาอีกนอกที่เข้ามาอีกก็คือตัวกายและสิ่งปรุงแต่งกายคือลมหายใจก็ค่อยๆทิ้งไปในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายภายนอกแล้วพอเข้ามากายภายในกายภายนอกตรงนี้คือที่สุดของอนาปานสติในสติปัฏฐานขั้นที่4อนาปานสติขั้นที่4คืออะไรระงับซึ่งกายสังขารเป็นธรรมชาติเลยของกระบวนการปฏิบัติพอระงับซึ่งกายสังขารตรงนี้เอกคตารมณ์ปรากฏแล้วนิ่งสงบรู้ชัดและสิ่งที่สืบเนื่องพอทิ้งตรงนี้เปี้ยงไปลมหายใจซึ่งก็ถือเป็นนิมิตภายนอกนิมิตคืออารมณ์ที่ให้จิตมารับรู้ภายนอกก็ก้าวเข้ามาสู่นิมิตภายในเป็นธรรมชาติเลยอุปจารสมาธิปรากฏเปี้ยงอุคานิมิตปฏิภาคนิมิตก็ปรากฏขึ้นมานี่คือธรรมชาติเกิดขึ้นนี่คือเอกคตารมณ์องค์ประกอบตรงเนี้ยที่ว่าบางท่านก็กล่าวว่าอุปจารฌานเพราะมีองค์ประกอบคือองค์ธรรมคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตารมณ์ปรากฏแล้วในขั้นปลายของอุปจารสมาธิพร้อมจิตกับอารมณ์ซึมซับแนบแน่นเป็นหนึ่งและจะพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อัปปนาสมาธิตรงนี้ก็เมื่อเต็มสุดของอุปจารสมาธิก็จะเป็นฌานที่1คืออัปปนาสมาธินี่แล้วมาถึงตรงนี้ภายนอกไม่รับรู้แล้วถ้าคนปฏิบัติอุปมาอุปไมยเหมือนดำน้ำนะท่านดำน้ำสระว่ายน้ำค่อยๆลงลึกไปเรื่อยลงลึกไปเรื่อยในระดับน้ำที่ลึกไปเรื่อยเป็นไงหูเราจะค่อยๆวิวิไปเรื่อยๆนะแล้วหูดับนี่คือธรรมชาติของกระบวนการพัฒนาจิตซึ่งอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ขันติความอดทนท่านถึงบอกความเพียรและขันติคือตบะและที่สุดสติปัฏฐาน4ที่ท่านทำตรงนี้โดยใช้รูปแบบวิธีการอานาปานสติกระบวนการตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวชัดเลยว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาซึ่งโพธิปักขิยธรรม37ประการกระบวนการตรงนี้คือพื้นฐานและจะทำให้ท่านก็เรียกมีธรรมอันเป็นส่วนเครื่องมือท่านใช่นะธรรมอันเป็นส่วนเครื่องมือ
ถ้าภาษาอังกฤษก็คือ to t the manual to คือทำอันเป็นส่วนเครื่องมือจุดเริ่มต้นคืออิทธิบาท4คือผลสำเร็จฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาละนะอินทรีย์สัมมัปประธาน4ละอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันมีองค์8ก็จะต่อยอดจากฐานนี้คือสติปัฏฐาน4ไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้นะฉะนั้นมองให้เห็นว่าเหมือนขดลวดสปริงถ้ามองท็อปวิวมองแต่ข้างบนเหมือนว่าไม่มีอะไรไม่มีระดับไม่มีกระบวนการไม่มีขั้นตอนไม่มีคุณภาพใช่ไหมแต่ถ้ามองไซด์วิวมองด้านข้างโอ้มันวนและมันมีระดับมันวนและมีคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแม้สติที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปที่ยังสเปะสปะอยู่จนก้าวเข้ามาสู่สติปัฏฐาน4จากสติปัฏฐาน4ก้าวเข้ามาสู่สติในอินทรีย์สตินทรีย์จนก้าวเข้ามาสู่สติในภละสติภละเห็นไหมจนกระทั่งก้าวเข้ามาสู่ในสติที่เป็นโพชฌงค์7จนก้าวเข้ามาสู่สัมมาสติเนี่ยมันก็คือกระบวนการพัฒนาตลอดที่มีความรวดเร็วมีพลังและมีความไวต่อการเผชิญซึ่งปัจจุบันอารมณ์อย่างรวดเร็วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดได้ชัดว่าชีวิตเราทั้งหมดทั้งมวลคือการพัฒนาธรรมะ4เกอสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาท่านสรุปอย่างชัดเจนเปรียบเหมือนมีดที่มีปัญญาความคมที่มีสมาธิคือพลังอันแรงที่จะตัดอะไรก็ขาดได้มีปัญญาเฉียบคมแต่ไม่มีพลังสมาธิก็ตัดไม่ได้มีพลังสมาธิแต่มีปัญญาน้อยหน่อยก็ต้องใช้พลังเยอะหน่อยเถื่อเข้าไปเถื่อเข้าไปก็ได้นั่นจึงถึงบอกว่าอานิสงส์ของสมาธิอานิสงส์ของสมาธิมีมากเพราะคือพลังและสูงสุดในขั้นตอนที่เป็นโคตรภูยานในมรรคสมังคีท่านจึงพูดไว้ชัดเจนเลยว่าอริยะสัมมาสมาธิจะเป็นทัพหลวงมาสัมมาสมาธิเป็นทัพหลวงเป็นทัพหลวงนะสัมมาทิฏฐิคือทัพหน้านะเพราะฉะนั้นเราซึ่งมาอยู่ภายใต้ร่มโพธิสมภารและร่มโพของพุทธศาสนาเนี่ยสมาธิระพฤกปฏิบัติเป็นสัมมาสมาธิเพราะอย่างน้อยท่านได้ยินได้ฟังไม่ใช่สมาธิก่อนพระพุทธศาสนาอุบัตินั้นสมาธิของฤาษีชีภัยเพราะไม่รู้ทางไม่รู้อะไรคือทางไม่รู้อะไรคือเป้าหมายรู้แต่ว่าสูงสุดคือฌาน8คือนิพพานในความหมายของเขาใช่ไหมแต่นับจากการอุบัติขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่แล้วสูงสุดคือพระนิพพานต่างหากคืออสังขตธรรมต่างหากฌาน8อรูปฌาน4ก็ยังเป็นสังขตธรรมอยู่ยังอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่คือเหตุผลที่เมื่อพระพุทธเจ้าบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจึงนึกถึงอาจารย์ทั้งสองคืออาราณนาบทและอุทกดาบทท่านยังบอกว่าพลาดไปแล้วเพราะนั่นท่านอรูปภพนี้อีกนานเสวยวิบากนานจึงบอกว่าพลาดถ้าทันหนึ่งวันกับเจ็ดวันเจ็ดวันเท่านั้นนะทันนะท่านบอกบรรลุมรรคผลนิพพานทันทีเพราะจิตของผู้ที่ได้ฌานมีอำนาจพลังแล้วต่อยอดจากพลังแห่งฌานเป็นวิปัสสนาได้ทันทีสมาธิต่อด้วยคืออะไรต่อด้วยอะไรทันทีในปฏิจจสมุปบาท24ที่กล่าวไว้แล้วเมื่อ 3-4 ครั้งที่แล้วยังนึกออกไหมส่วนใหญ่เราบอกปฏิจจสมุปบาท12ใช่ไหมนี่คือสายทุกข์สายดับทุกข์ต่ออีก12นี่คือสายดับทุกข์เริ่มจากอะไรทุกข์แล้วก็อะไรศรัทธามีศรัทธา
ศรัทธาตามด้วยอะไรปราโมทจากปราโมทต่อด้วยอะไรปิติพอปิติต่อด้วยอะไรปัสสัทธิปัสสัทธิต่อด้วยอะไรสุขพอสุขปุ๊บสมาธิจำไว้สุขสมาธิเขาเรียกว่าเหตุใกล้หรือปัจจัยใกล้สุขเพราะนั้นขณะที่ปฏิบัติเนี่ยมีปิติและสุขเนี่ยสุขคือกายเบาจิตเบากายโล่งจิตโล่งกายโปร่งคือกายและกายสังขารไม่บีบคั้นในขณะนั้นเนี่ยเหตุใกล้ที่จะส่งผลคือสมาธินี่คือในปฏิจจสมุปบาทสายวิมุตติหลุดพ้นเห็นไหมพอสมาธิมีความตั้งมั่นมีความสงบมีความใสมีความควรแก่การงานเหตุใกล้ก็จะนำมาสู่ยะถาภูตยานทัศนะเห็นไหมยะถาภูตยานทัศนะการรู้แจ้งเห็นจริงในรูปและนามพอยถาปูตยานทัศนะเกิดอะไรนิพพิทาความเบื่อหน่ายพอนิพพิทาคือต่อมาผลเหตุผลวิราคะพอวิราคะนิโรธะพอนิโรธะขยายานหรืออาสวัคขยายานตรงนี้คือรู้แล้วว่าพรหมจรรย์อยู่จบรู้แล้วว่ากิเลสตัณหาอุปทานมานะทิฏฐิอวิชชาหมดแล้วนี่คือขยายานและที่สุดคือพระนิพพานนี่คือสายดับทุกข์เนี่ยคือกระบวนการปฏิบัติของเราที่ให้เห็นภาพและผู้ที่จะอัตถาธิบายทั้งอัตถะและพยัญชนะได้อย่างสมบูรณ์ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันที่เรากำลังประพฤติตามนั้นท่านเป็นปัญญาธิกะปัญญาธิกะคือมีปัญญามากขนาดมีปัญญามากยังต้องใช้เวลาเสียสงไขแสนมหากัปนับจากได้พุทธธรรมนายและเมื่อได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์ยังปฏิบัติอีกตั้ง6ปีนับตั้งแต่ออกแสวงหาอภิเนกสกมนั้นคือตอนพรรษาอายุ29 6ปีก็มาบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณที่อายุท่าน35ยังใช้เวลาทั้ง6ปีแล้วยังต้องกระทำทุกขละกิริยาเห็นไหมฮะถ้าท่านไม่ได้ฌานท่านทำทุกขละกิริยาไม่ได้นะนี่คือความชัดเจนนะว่าที่ท่านกำจนเล็บทะลุยืนขาเดียวแลบลิ้นและลิ้นกดเพดานกั้นหายใจถ้าไม่ได้ฌานทำไม่ได้หรอกเพราะนั้นท่านได้ฌานท่านถึงทำได้จนกระทั่งสุดท้ายอาจารย์บอกจงมาเป็นอาจารย์มาเป็นเจ้าสำนักเถอะท่านอุทกดาบสสูงสุดบอกมาเป็นเจ้าสำนักนั้นบอกยังไม่ใช่ถ้าไม่ใช่บารมีของบุคคลที่สั่งสมเพื่อปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระโพธิสัตว์นี้จะไม่รู้นะจะไม่รู้ว่านี่ยังไม่ใช่ทางนั้นบารมีถึงจึงผลักดันว่ามันไม่ใช่ทางอันนี้คือจากคำถามว่าเอกคตาลมแต่ก็ต้องฝึกฝนปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้ชำนาญถึงบอกว่าจุดเริ่มต้นของคนที่จะปฏิบัติอย่างน้อยต้องหาสิ่งแวดล้อมที่วิเวกให้ได้ก่อนเพราะคนเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยถ้าสิ่งแวดล้อมที่มีความสับสนวุ่นวายยังมีเสียงอึกทึกคึกโครมเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์ภายนอกยังมีอิทธิพลต่อจิตเพราะความเข้มแข็งและอำนาจพลังของจิตยังไม่ตั้งมั่นเพียงพอจิตยังมีความหวั่นไหวต่ออารมณ์ภายนอกอยู่มากยังแกว่งมากจึงเป็นเบื้องต้นของข้อแนะนำว่าคนที่เริ่มต้นฝึกฝนปฏิบัติจึงมีความจำเป็นเบื้องต้นว่าต้องไปฝึกฝนปฏิบัติท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบระงับเป็นจุดเริ่มต้นก่อนอันนี้ก็คือสิ่งซึ่งจะเกื้อกูลเขาเรียกเกื้อกูล
หรือว่าเป็นสัปปายะสถานที่เป็นสัปปายะซึ่งแต่ละท่านแต่ละท่านจะมีอุปนิสัยมีวาสนาบารมีที่แตกต่างกันไปในสถานที่ที่เป็นสัปปายะบางคนชอบที่ทะเลบางคนชอบที่เป็นถ้ำบางคนชอบที่เป็นป่าเป็นเขาบางคนชอบที่เป็นเรือนว่างบางคนชอบโคนไม้บางท่านป่าช้าก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือสิ่งแวดล้อมภายนอกต้องไม่สับสนวุ่นวายและรบกวนอึกกระทึกคึกโครมโดยเฉพาะในเรื่องของเสียงนี่จึงบอกว่าความเป็นสัปปายะเบื้องต้นแต่ถ้าเมื่อพัฒนามาสู่ระดับกลางๆแล้วสิ่งแวดล้อมภายนอกที่จะมีอิทธิพลน้อยลงเพราะนั้นท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติที่ไหนก็ได้ใช่ไหมฮะดังนั้นแต่หลักของการปฏิบัติคืออย่าส่งจิตออกนอกอยู่ตรงนี้ให้จิตเข้ามาสู่ภายในหลักมันคืออยู่ตรงนี้ให้จิตเข้ามาอยู่ภายในเพื่อให้เกิดจิตวิเวกหลังจากที่มีกายวิเวกแล้วให้ก้าวเข้าสู่จิตวิเวกจิตวิเวกตรงนี้ก็คือในมุมนี้ก็คือสมาธิเพราะไม่สับสนวุ่นวายด้วยนิวรณ์แล้วความวิเวกทางจิตก็ปรากฏสงบใสพลังควรแก่การงานก็จะปรากฏเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือความเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆต้องปฏิบัติเองจึงเห็นเองนี่คือหลักอยู่ตรงนี้สันทิฏฐิโกอากาลิโกปัจจตังเฉพาะตนปฏิบัติเดี๋ยวนี้ให้ผลเดี๋ยวนี้ไม่ประกอบด้วยการไม่มีการเดี๋ยวนี้ก็รู้แจ้งเดี๋ยวนี้ประจักษ์เดี๋ยวนี้ชัดเจนรู้ด้วยตนเองด้วยจึงบอกใครกินใครอิ่มใครทำใครได้คนอื่นทำแทนไม่ได้และที่สุดเกิดมาคนเดียวก็ต้องไปคนเดียวนะเท่านั้นแหละนี่คือต้องปฏิบัติไม่ทราบที่ถามคงได้คำตอบที่สุดคือต้องปฏิบัติจังครับกี่นี้อาจารย์บอกว่าเกิดมาคนเดียวไปคนเดียวทีนี้ผมมีเคสสตัดดี้กรณีที่เด็กที่เกิดมาเป็นฝาแฝดกันเนี่ยผมอยากทราบว่าเขามาด้วยกันมันเขามาด้วยกันอย่างไรมันถึงได้ทำให้เงื่อนไขของการเกิดมาคนเดียวแล้วไปคนเดียวเนี่ยมันเพี้ยนไปคือความชัดเจนนี่แบบฟันธงก็คือกายเดียวจิตเดียวแม้ฝาแฝดเขาก็มีกายเดียวจิตเดียวของเขาแต่ละคนแต่ละคนคนละส่วนกันคนละส่วนกันแม้ฝาแฝดที่กายติดกันมาแต่เขามาเกิดมาด้วยกันแต่จิตใจก็คนละจิตอุปนิสัยใจคอคนละอย่างเห็นไหมยังคนละอย่างเลยมาด้วยกันนี่เป็นแค่เพียงรูปธรรมเพียงรูปธรรมเพราะเขาอาจจะเขาบอกเรื่องกรรมวิบากเป็นอจินไตยแต่เราพูดโดยการวิเคราะห์การประเมินอย่างคร่าวๆว่าอาจจะความตั้งจิตที่ปรารถนาโดยสัจจะอธิษฐานอาจจะนัดหมายกันไว้แต่อยู่คนละที่ตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้ว่าฉันขอตั้งเอาไว้เขาตั้งเอาไว้มันเหมือนไมโครชิปแต่เป็นไมโครชิปทางจิตเราว่าด้วยกรรมวิบากแบบคร่าวๆนะแต่พุทธเจ้าบอกเรื่องกรรมวิบากเป็นอจินไตยแต่เราพูดแบบโดยคร่าวๆเหมือนไมโครชิปนัดเพื่อนไปดูหนังด้วยกันอะไรอย่างนี้คล้ายๆอย่างนั้นคือกรรมคือเจตนาตั้งเจตนาไว้ชัดเจนแล้วมันมีกำลังแรงแล้วกลุ่มเหล่านี้โดยส่วนใหญ่นะเหตุปัจจัยคือจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเนี่ยเหตุปัจจัยใกล้กันใกล้กันใกล้มันใกล้กันอย่างคนที่ตายแล้วระลึกชาติได้โดยส่วนใหญ่ที่เขาย้อนไปถามเนี่ยในหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอุบัติเหตุตายหรือส่วนใหญ่แล้วโดนฆาตกรรมตายอย่างที่นี่ธรรมสถานจุฬาเคยจัดนะเคยจัด
มัยก่อนเนี่ยก็เอาคนที่ระลึกชาตินะเอามาโดยส่วนใหญ่นะโดนแทงตายก็มีโดนยิงตายก็มีทุบตายก็มีอุบัติเหตุรถคว่ำตายก็มีนะซึ่งตรงเนี้ยทางตะวันตกเขาก็มีทำเป็นงานวิจัยนะบันทึกไว้ว่ารูปธรรมปัจจุบันมีรอยแผลเป็นเออโดนแทงแผลเป็นอยู่ตรงจุดนั้นคนนั้นก็อธิบายได้พาไปถึงเหตุที่ตัวเองได้เกิดเหตุโดนฆาตกรรมได้พาไปสู่บ้าคือวิทยาศาสตร์ณปัจจุบันเนี่ยมันมีการพิสูจน์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนก้าวมาสู่ตรงนี้เขาเรียกวิทยาศาสตร์ทางจิตใช่ไหมแล้ววิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยมันจะได้คำตอบมากขึ้นมากขึ้นยุคดิจิทัลเนี่ยมันยุคของการใกล้วิทยาศาสตร์ทางจิตเพราะการเกิดดับของรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยการพัฒนาที่มันมีตัวเขาเรียกว่าเครื่องมือที่จับได้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยในเรื่องของแสงออร่าไม่รู้เลยใช่ไหมพอต่อมาวิทยาศาสตร์ทางจิตมีการพัฒนาตัวจับแสงซึ่งสมัยก่อนพระเจ้าได้ตัดว่ามีกายทิพย์มีอทิสมานกายมีอะไรต่ออะไรเนี่ยตอนนี้เขาจับแสงออร่าได้จนกระทั่งเกิดกระบวนการที่เขาเรียก alternative medicine หนึ่งใน alternative medicine ก็คือการจับแสงออร่าในกายจากกายหยาบเนี่ยมีกายละเอียดเป็นแสงออร่าที่จับได้และเห็นจุดดำในแสงออร่าที่อวัยวะส่วนใดอวัยวะส่วนนั้นคือเป็นโรคตามรอยโรคที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก lesion เนี่ยตามรอยโรคไปก็เห็นว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วก็ใช้อำนาจเขาเรียกไลท์เทอราปีไลท์คือแสงการรักษาด้วยพลังแสงด้วยอำนาจพลังไปรักษาฉายไปตรงจุดที่ดำที่เห็นตรงนั้นจนกระทั่งให้จุดดำค่อยๆจางคลายจนเป็นสว่างอันนี้คือหนึ่งในกระบวนการรักษาหรือบางทีอีกอันหนึ่งก็คือเสียงเขาเรียกซาวด์เทอราปีใช้เสียงจุดเริ่มต้นตอนนี้ก็เริ่มต้นจากแม่ที่กำลังตั้งครรภ์เห็นไหมก็รู้ว่าอิทธิพลของความรู้สึกนึกคิดของแม่ส่งผลต่อลูกแล้วในแง่จิตส่งผลต่อกายคืออะไรฮอร์โมนผ่านไปยังรกคือกระแสเลือดกับแม่กระแสเลือดกับลูกต่อกันถ้าแม่มีปิติสุขฮอร์โมนแห่งความสุขเอนโดฟินฮอร์โมนก็เข้าไปสู่ลูกก็ปิติสุขเป็นคนอารมณ์ดีเห็นไหมซาวเทอราปีตรงนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งว่าจุดเริ่มต้นเอ้าเปิดเสียงเพลงให้ลูกที่อยู่ในท้องฟังอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ละรับเพลงที่ดีที่สุดคือเพลงธรรมชาติเสียงนกเสียงน้ำตกเสียงทะเลก็จะกล่อมกล่าวก็เป็นอารมณ์ให้จิตลูกทั้งจิตลูกและจิตแม่เพราะจิตแม่มีปิติสุขกับเพลงก็หลั่งเอนโดฟินฮอร์โมนเข้าไปสู่ลูกจิตลูกที่ได้ยินเสียงเพลงก็มีปิติสุขด้วยเองนี่ก็คือกระบวนการของวิทยาศาสตร์ทางวัตถุกับวิทยาศาสตร์ทางจิตค่อยๆใกล้เข้ามาคือช่องว่างเนี่ยมันลดน้อยลงลดน้อยลงก้าวมาสู่วิทยาอธิบายได้จนกระทั่ง WHO นั่นคืออนามัยโลกจึงแนะนำว่าต้องฝึกสมาธิทุกวันเพราะสมาธิจะนำมาซึ่งหนึ่งคืออะไรมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นมีเม็ดเลือดขาวถูกกระตุ้นให้มีมากขึ้นมีความสมดุลของร่างกายมากขึ้นมีปิติสุขหล่อเลี้ยงมากนี่คือวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์มากขึ้นคืออะไรการเจาะเลือดแล้วก็ตรวจฮอร์โมนเอนโดฟินออกมาเจาะเลือดตรวจมาปรากฏว่าคนได้สมาธิระดับลึกเอนโดฟินฮอร์โมนมากเห็นมั้ยมีมากและอยู่ได้นานอีกกว่าเขาอีกนี่คืออำนาจอิทธิพลของจิตส่งผลถึงกายส่งผลถึงเขาเรียก endocrine system คือระบบต่อมไร้ท่อก็คือฮอร์โมนคือ endorphin ฮอร์โมนฮอร์โมนแห่งความสุขก็หลั่งมากนี่คือวิทยาศาสตร์ทางวัตถุวิทยาศาสตร์ทางจิตใกล้มากขึ้นด้วยการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือมากขึ้นนั้นยุคต่อไปมันยุควิทยาศาสตร์ทางจิตพิสูจน์ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นพวกเรานี่เป็นพวกก้าวหน้านะก้าวหน้ามากนะ
มากมากด้วยนะเพราะเราอยู่ในสิ่งซึ่งเป็นปัจจุบันไปอยู่ในสิ่งซึ่งพิสูจน์ได้อยู่ในสิ่งซึ่งพัฒนาได้จริงเห็นผลจริงแจ้งประจักษ์ได้จริงชัดเจนเพราะนั้นกรรมคือเจตนาเพราะนั้นเราจงปฏิบัติกรรมเริ่มต้นคือกุศลกรรมและก้าวขึ้นไปสู่กรรมที่เหนือทั้งกุศลและอกุศลก็คือการปฏิบัติในสติปัฏฐาน4ด้วยวิธีการอานาปัสสนสติและเป็นการพัฒนาไปสู่กระบวนการที่รู้แจ้งเห็นจริงในโพธิปักขิยธรรม37ประการอันนี้ถึงบอกว่ามีแต่พระสัพพัญญุตญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะอธิบายอย่างละเอียดลึกซึ้งในเรื่องของจิตในเรื่องของการพัฒนาจิตและชัดเจนจนถึงขั้นให้เห็นวิธีการของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปฏิจจสมุปบาทซึ่งเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้มีคำถามก็จะเป็นประโยชน์มีอีกไหมครับจะได้คุยเคลียร์ประเด็นเชิญครับถือว่าให้ทำเป็นทานครับอาจารย์ในกรณีที่บางคนนะครับสามารถที่จะนั่งสมาธิในช่วงต้นๆหรือแม้กระทั่งครั้งเดียวเองก็สามารถเข้าถึงคณิกะสมาธิได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะอธิบายได้ยังไงครับคืออย่างนี้คณิกะสมาธิที่จริงแล้วเป็นสมาธิที่มีอยู่โดยทั่วไปคณิกะสมาธินะมีอยู่โดยทั่วไปเป็นสมาธิที่เป็นพื้นฐานธรรมชาติแห่งมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วคือเป็นสมาธิที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันตราบใดที่เรายังเป็นคนซึ่งยังมีสติสัมปชัญญะนี่ภาษาทั่วไปคือยังไม่ถึงขั้นที่วิกลจริตตราบนั้นท่านก็จะมีคณิกะสมาธิที่หล่อเลี้ยงนะมันเป็นสมาธิที่หล่อเลี้ยงจิตคืออย่างน้อยรู้ว่ายืนเดินนั่งนอนหรือทำกิจกรรมใดๆอยู่มีอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าจะพัฒนาจากคณิกะสมาธิให้สูงขึ้นมีกำลังมากขึ้นมีพลังมากขึ้นไปสู่อุปจารสมาธิได้อย่างไรประเด็นคือตรงนี้คืออุปจารสมาธิคือสมาธิที่แนบแน่นเฉียดเขาเรียกเฉียดอัปปนาสมาธิมีพลังมากขึ้นและรู้แจ้งรู้ชัดมากขึ้นกว่าคณิกะสมาธิทั่วไปคือตรงนี้เพราะนั้นประเด็นคำถามก็คือว่าพื้นฐานของคณิกะพัฒนาเข้ามาสู่อุปจารสมาธิเพราะนั้นคนโดยทั่วไปต้องเข้าใจว่าอุปนิสัยปัจจัยการสั่งสมมาบารมีที่สั่งสมกันมามีความแตกต่างกันไปพื้นเพที่มาใช่ไหมครับส่งผลมาที่แตกต่างกันไปบางคนเขามีอุปนิสัยของเขาเป็นอย่างนั้นอย่างประวัติเอาประวัติครูบาอาจารย์ง่ายๆอย่างประวัติครูบาศรีวิชัยเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าเด็กชายฟ้าห้องอะนะภาษาเหนือท่านเกิดที่วัดบ้านป้างที่ลำพูนช่วงที่ท่านเกิดก็มีฟ้าร้องก็เลยเรียกเด็กชายฟ้าห้องเขาบอกเด็กชายฟ้าห้องเนี่ยมีอุปนิสัยที่เงียบๆชอบอยู่คนเดียวพ่อแม่ก็เป็นชาวนาก็พาไปทำนาก็จะนั่งเหม่อมองที่ชายนาชายทุ่งมองไปที่วัดก็จะบอกว่าที่อยู่ของท่านเนี่ยคือที่วัดเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นอุปนิสัยของท่านก็คือท่านจะช่วยเหลือสัตว์ก็คือพ่อเนี่ยจับปลามาไว้เตรียมจะฆ่าตอนเช้าจับปลามาไว้ในโอ่งในหายเตรียมฆ่าตอนเช้าท่านก็จะไปปล่อยตอนกลางคืนปล่อยกลางคืนก็โดนพ่อต่อว่าอยู่เรื่อยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านก็มีนิสัยใจคอที่เมตตาคอยช่วยเหลือสรรพสัตว์
แล้วท่านก็จะไม่ฉันเนื้อนี่ก็เป็นอุปนิสัยมาตั้งแต่เด็กของท่านนะอันนี้คือตรงนี้เขาถือว่าเป็นอาจินตัยวาสนาของแต่ละคนแต่ละคนนิสัยที่ท่านหนึ่งใช้คำว่าที่เราประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันเนี่ยเป็นการสั่งสมเขาเรียกอุปนิสัยปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยที่ปฏิบัติประพฤติภาวนาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราสั่งสมมาเนี่ยให้เกิดอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างนี้มันเป็นอำนาจพลังอันหนึ่งที่ผลักเราไม่ให้ไปกระทำในสิ่งที่ชั่วกระทำในสิ่งที่เป็นอกุศลใช่ไหมเพราะอำนาจพลังแห่งความดีมันมีแม้แต่เด็กๆซึ่งไม่ได้มีใครสอนแต่อุปนิสัยใจคอที่เขาสั่งสมมาที่ท่านสั่งสมมาเนี่ยมันผลักดันให้ท่านไม่ไปเกี่ยวข้องกับการให้ร้ายทำร้ายในการเบียดเบียนเพราะมีศีลโดยธรรมชาติที่ท่านเขาเรียกเป็นเหตุจากอดีตเป็นปัจจุบันผลว่าเป็นคนที่มีศีลโดยธรรมชาติเนี่ยบางคนก็ไม่ทานเหล้าตั้งแต่เด็กไม่เกี่ยวข้องเลยเรื่องเหล้าเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรไม่มีที่จะไปเกี่ยวข้องได้เลยเพราะเขาสั่งสมมาของเขาอย่างนั้นเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่บวชตั้งแต่เด็กบวชตั้งแต่เป็นเนรเนี่ยใช่ไหมจะเอาอะไรไปอธิบายเพราะอธิบายว่านี่คืออุปนิสัยปัจจัยที่สั่งสมเป็นวาสนาบารมีที่ท่านสั่งสมผลักดันให้ท่านมันเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนี่คือย้อนมาถึงประวัติตรงนี้ถ้าเป็นประวัติพระพุทธเจ้าก็สุตตันตปิฎกใช่ไหมถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็อัตตะชีวประวัติของครูบาอาจารย์ท่านแต่ว่าในเนี้ยมันแฝงไว้ซึ่งเนื้อหาที่ผลักดันนั้นแต่ละท่านแต่ละท่านก็จะมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันไปก็ด้วยการสั่งสมที่แตกต่างกันในการพัฒนาจิตของแต่ละคนแต่ละคนมาแต่อย่างน้อยที่สุดที่ท่านมาศึกษาจนก้าวเข้ามาสู่การปฏิบัติได้เนี่ยก็เรียกว่ามีอุปนิสัยปัจจัยในอดีตที่เป็นอดีตเหตุผลักให้มาเป็นปัจจุบันผลเนี่ยที่มาศึกษามาปฏิบัติมาเขาเรียกมาต่อยอดได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ปัจจุบันของแต่ละท่านอันนี้คือสิ่งซึ่งจะเขาเรียกว่าจะเป็นตัวที่ขับดันและผลักดันท่านตราบใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเกิดภพชาติใดมันจะเป็นตัวผลักดันท่านมันพลังแห่งความดีนะเป็นพลังแห่งความดีที่เหมือนแม่เหล็กที่จะดึงท่านไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วถ้าตกไปสู่ที่มืดก็จะดึงท่านให้มาพบกับแสงสว่างถ้าไปในป่ารกชัดที่จะทำให้หลงทางก็จะพบทิศทางที่จะมีโอกาสที่จะมาสู่ทางที่ถูกอันนี้เขาเรียกท่านมีบารมีที่เป็นอริยทรัพย์ละถ้าพูดให้ชัดก็คือเช่นประวัติของพระศิวลีเนี่ยคำว่าอดคำว่าจนความว่าอัตคัดฝืดเคืองไม่มีเพราะท่านสั่งสมมาพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการที่ยกย่องพระศิวลีให้เป็นที่ปรากฏว่าที่ไหนทุรกันดารท่านบอกอ้อต้องมีพระศิวลีไปทั้งที่อำนาจบารมีพุทธเจ้าก็ได้อยู่แล้วแต่ท่านปรารถนาที่จะแสดงว่าพระศิวลีเนี่ยท่านเป็นเอกทัคคะเป็นผู้ที่มากด้วยบารมีแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่ท่านได้สั่งสมทำไว้ไปที่แลนแคนทุรกันดารอุดมสมบูรณ์ขึ้นได้ด้วยอำนาจพลังของพระศิวลีที่ท่านทำบุญมาเพราะนั่นเนี่ยคือถึงบอกว่าอริยทรัพย์ภายในเนี่ยมีอำนาจพลังถึงขนาดไหนถึงว่าอุปนิสัยใจคอของเราแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยมีต้นทุนมาไม่เท่ากันนะครับอาจารย์ถูกต้องเขาเรียกความไม่สม่ำเสมอในทานความไม่สม่ำเสมอในศีลความไม่สม่ำเสมอในภาวนาทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาความไม่สม่ำเสมอนี้คือธรรมชาติของสัตวโลกเป็นธรรมชาติของสัตวโลกเขาเรียก
ความไม่สม่ำเสมอด้วยกรรมและวิบากเป็นธรรมชาติก็ถูกต้องแล้วเพราะเราไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นเช่นนี้เป็นอย่างนี้นี่คือสังขารธรรมธรรมอันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไงทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมทั้งฝ่ายกายและจิตเพราะยังอยู่ภายใต้กฎแห่งสังขารธรรมจึงมีความเป็นเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันไปด้วยกรรมและวิบากเพราะความไม่สม่ำเสมอนั่นแหละคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราพยายามจะให้มันเสมอ เพราะด้วยจิตที่มีความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นอัตตาตัวตนเป็นตัวเราของเราแต่โลกแห่งความเป็นจริงมันไม่สม่ำเสมอหรอกมันมีความหลากหลายมีความวิจิตไปด้วยจิตที่วิจิตนั่นแหละนั่นแหละเพราะมันวิจิตไปด้วยกรรมและวิบากวิจิตไปด้วยเจตจำนงหรือเจตนาของสัตว์ที่แตกต่างกันไปถามว่าใครกำหนดไม่มีใครกำหนดเป็นธรรมชาติของแต่ละปัจเจกบุคคลแม้แต่เรียนหนังสือในห้องเดียวกันยังต่างกันตำราเดียวกันครูบาอาจารย์เดียวกันก็ต่างกันเห็นไหมมีอารมณ์เดียวกันแต่จิตที่วิจิตที่ยังแตกต่างกันเลยนี่คือธรรมชาติเป็นปกติตัวนี้ที่อาจารย์พูดไม่ใช่สมองนะครับไม่ใช่สมองนี่คือพิสูจน์ชัดเจนแล้วนักประสาทวิทยาชัดเจนแล้วว่าจิตไม่ใช่สมองสมองไม่ใช่จิตแต่สมองเนี่ยคือฐานบัญชาการของจิตเพราะสมองประกอบด้วยเซลล์ที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับตัวระบบประสาททั้งประสาทอัตโนมัติเห็นไหมและประสาทส่วนกลางนี่เอาหลักวิชาอนาโตมีและฟิสิโอโลจีที่ได้ลำเรียนมาอธิบายมันชัดเจนมันเป็นกระบวนการของเคมีเขาเรียกชีวเคมีไบโอเคมนะไบโอเคมต่อเนื่องกับกระแสไฟฟ้านะกระแสไฟฟ้าที่ส่งต่อเป็นทอดเป็นสัญญาณของกระแสไฟฟ้าแต่จิตเนี่ยเป็นนามธรรมจิตเป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ผู้นึกคิดผู้ปรุงแต่งผู้จดจำตัวจดจำผู้รู้ผู้นึกคิดผู้ปรุงแต่งคือจิตซึ่งเป็นนามธรรมแต่จิตมาใช้สมองมาบัญชาการเพื่อให้สมองมาสั่งการขับเคลื่อนกับกายกับเซลล์กับเนื้อเยื่อกับอวัยวะและระบบอวัยวะน้อยใหญ่เพราะอัตภาพของมนุษย์อัตภาพของเดรัจฉานเป็นอัตภาพที่ยังมีกายหยาบเพราะจิตมาทำหน้าที่กับกายหยาบด้วยการสั่งบัญชาการกับสมองเพราะสมองคือศูนย์กลางของรวมระบบประสาททั้งหมดที่บัญชาการแต่ถ้าได้อัตภาพของกายทิพย์ก็ไม่มีกายอะไม่มีสมองสมองนี่ก็คือรูปในขันห้ารูปแล้วก็จิตนี่ก็คือนามธรรมในขันอีก4อีก4ขันถูกต้องนี่คือชัดเจนแล้วพิสูจน์แล้วชัดเจนจนมีงานวิจัยมาเห็นชัดเจนเลยคือการทำงานของจิตกับตัวสมองซึ่งชัดเจนแล้วว่าจิตไม่ใช่สมองสมองไม่ใช่จิตแต่จิตคือผู้สั่งสมองแล้วสมองมาสั่งอวัยวะซึ่งอวัยวะที่เป็นระบบอัตโนมัติโดยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวที่เป็นอัตโนมัติคือหัวใจและการหายใจและระบบฮอร์โมนต่อมไร้ท่ออัตโนมัติของเขาให้หลักวิชาวิทยาศาสตร์ทางกายทางวัตถุธรรมเดี๋ยวนี้มันมีการพิสูจน์ที่ชัดเจนชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นให้เชื่อแต่ว่าสิ่งที่พุทธเจ้าท่านตัดท่านสอนเนี่ยมันเหนือกว่าร่างกายเพียงแค่นี้ไม่ใช่ซากศพมันก็มีสมองใช่ไหมซากศพก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมมีอวัยวะน้อยใหญ่ใช่ไหมแต่มันไม่มีจิตทำงานไม่มีจิตเข้ามาทำงานพอกายซึ่งถูกจิตละทิ้งกายก็คือซากศพเหมือนท่อนไม้และท่อนฟืนและต้องเน่าเปื่อยก็เรียก
วัตถุธรรมภายในคือกายก็ย่อยสลายไปสู่วัตถุธรรมภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมอันเป็นวัตถุธรรมภายนอกก็กลายเป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์ธาตุไปแต่จิตเป็นธาตุยังต้องตราบใดที่ยังมีตัณหาอุปทานมานะทิฏฐิอวิชชาก็ยังเขาเรียกตัณหาคือผู้แสวงหาพบแสวงหาชาติแสวงหาการเกิดอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็ยังต้องแสวงหาอยู่นี่คือชัดเจนนี่คือหลักธรรมของพุทธศาสนาตัวนี้ก็คือสัญญาในขันที่ติดมาใช่ไหมครับเขาทำงานร่วมกันธาตุรู้ออกมาทำหน้าที่ทางขันห้าโดยธรรมชาติเขาออกมาทำหน้าที่ในขันห้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาทำหน้าที่ในขันห้าและตัวสัญญานี่แหละคือตัวที่มันเรียกว่าเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรพลังขับดันพลังขับเคลื่อนอันหนึ่งใช่ไหมที่ผลักดันและขับเคลื่อนเราที่ให้เราเคยตั้งจิตเจตจำนงเจตนายึดมั่นถือมั่นในอะไรตัวนี้แหละมันเหมือนเมล็ดพันธุ์พืชมันเหมือนเมล็ดพันธุ์พืชที่มันมีตัวนี้อยู่ใช่ไหมแล้วมันก็งอกเป็นในสิ่งที่คุณได้ตั้งเอาไว้นี่แหละเหมือนไมโครชิปอ่ะนะที่มันมีการตั้งตัวระบบดิจิทัลเอาไว้ให้มันเกิดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นก็ด้วยสิ่งที่คุณสั่งสมและตั้งเจตนาเจตจำนงเอาไว้ด้วยกรรมโดยกรรมและวิบากตัวนี้ที่มันถูกเก็บเอาไว้ซึ่งอินฟินิตี้ว่าท่านถึงบอกว่าหน่วยความจำมหาศาลเลยหน่วยความจำนี่ต้นไม่มีปลายไม่เจอหน่วยความจำตัวนี้ใช่ไหมถ้าวัตถุธรรมมันกี่กิกะไบต์อะกี่เทราไบต์อะไรก็ว่าไปใช่ไหมแค่นั้นแต่จิตนี่โอ้อินฟินิตี้เลยท่านถึงบอกว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้ไปเนี่ยมันอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในวังวนที่ไม่มีจุดจบอะอยากจะจบไหมล่ะถ้าไม่อยากจบก็ไม่ต้องมาศึกษาปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคือกี่ภพชาติก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดก็ทั้งหมดก็วนกันไปอยู่ทำมันที่สำคัญที่สุดคือทำกรรมใหม่ตลอดพุทธศาสนาจึงเน้นกรรมใหม่ไงเพราะท่านไม่อ่านรู้ได้หรอกอดีตมันมากมายต้นไม่เจอปลายไม่พบมหาศาลอย่าไปเสียเวลาเลยอดีตใช่ไหมท่านถึงบอกว่าไอ้ที่ไม่ทำบุญเลยมันก็ไม่มีไอ้ที่ไม่ทำบาปเลยมันก็ไม่มีป่วยยายที่จะมานึกถึงอดีตจนถึงขั้นบอกว่าอย่าไปคิดมันเถอะเอาปัจจุบันนี่แหละอนาคตมันยังไม่เกิดอเนกอนันต์อินฟินิตี้อีกเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะชีวิตที่รับรู้ณปัจจุบันที่รับรู้ถึงความมีชีวิตก็คือณปัจจุบันขณะนี้แหละคือแค่นี้แหละถ้าทำให้มันรู้แจ้งเห็นจริงแจ้งประจักษ์มันก็ตัดเตี้ยงมันก็ตัดซึ่งวัฏสงสารได้แต่ถ้ามันยังไม่รู้มันก็ยังต่อกันไปอีกซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่บารมีและการสั่งสมของแต่ละคนท่านถึงบอกกรรมวิบากเป็นอจินตไตยอาจารย์คะในการเจริญภาวนานี่สามารถที่จะตัดกรรมเก่าได้ไหมคะคำว่าตัดกรรมเก่าที่มันเป็นอดีตเหตุไปแล้วแล้วมันส่งผลในปัจจุบันเนี่ยนะคะและการที่เราเจริญภาวนาทุกๆวันเนี่ยสามารถที่จะ
ล้างได้ไหมหรือว่าตัดกรรมหรือว่าที่จะทำให้มันเบาบางลงจากที่หนักกลายเป็นเบาหรือจากเบากลายเป็นแบบไม่มีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีคนพูดอธิบายเรื่องนี้กันพอสมควรนะแต่ความหมายตรงนี้ให้เข้าใจก่อนว่าที่ว่ากรรมเก่าตรงนี้เนี่ยความหมายตรงนี้คือวิบากคือผลอันเกิดจากอดีตเหตุคือกรรมในอดีตที่ได้ทำกรรมคือเหตุคืออดีตเหตุแล้วส่งผลมาเป็นปัจจุบันผลตรงนี้คือวิบากตรงเนี้ยหนึ่งอธิบายก่อนนะเพราะคำว่ากรรมอธิบายตรงนี้ก็คือว่าณปัจจุบันที่เผชิญเนี่ยคือผลจากอดีตเหตุคือกรรมในอดีตเหตุที่ท่านได้ทำแล้วท่านไปล้างไม่ได้ท่านแก้ไม่ได้กรรมคือเหตุในอดีตได้ทำไปแล้วเมื่อได้ทำไปแล้วเหตุและผลสอดคล้องกันสิ่งที่ท่านจะต้องได้รับก็คือผลปรากฏในปัจจุบันซึ่งเกิดจากอดีตเหตุนี่ข้อที่หนึ่งนะให้ชัดลงไปว่าที่ท่านได้รับนั้นคือผลจากกรรมคืออดีตเหตุที่ท่านได้รับแก้ไม่ได้แล้วล้างไม่ได้แล้วคือต้องรับผลนะอันนี้สองการภาวนาเป็นการทำเหตุใหม่ทำกรรมใหม่เข้าใจนะเป็นการทำกรรมใหม่และกรรมใหม่นี้ทำกับผลอันเกิดจากอดีตเหตุกายเวทนาจิตธรรมเอากายเนี่ยก็คืออดีตเหตุส่งมาเป็นปัจจุบันผลหรือความทุกข์ที่เราปรากฏไม่ว่าจะทุกข์เกิดจากการเจ็บป่วยหรือทุกข์อันเกิดจากการเฒ่าชราแก่ชราหรือทุกข์อันเกิดจากภัยวิบัติเกิดจากการที่บ้านถูกไฟไหม้เกิดอุบัติเหตุเกิดการลักเล็กขโมยเกิดอะไรก็แล้วแต่นี่คือวิบากใช่ไหมผลเนี่ยแม่ที่ปรากฏมันเรากำหนดรู้ทุกข์คือรู้ในวิบากกรรมปัจจุบันเนี่ยเรารู้ในวิบากกรรมทุกข์ที่เราที่ปรากฏกำหนดรู้ทุกข์นี่คือกำลังทำเหตุใหม่พุทธศาสนาเน้นเหตุใหม่นะคือกรรมใหม่ที่เรากำลังทำหน้าที่คือยอมรับในวิบากอันเกิดจากอดีตเหตุซึ่งแก้ไม่ได้แต่ตรงนี้เมื่อเราทำกรรมใหม่เขาท่านบอกว่าภาวนานี่มีอานิสงส์มากสมถะภาวนาวิปัสสภาวนาที่มีความรู้แจ้งรู้ชัดตามที่อธิบายมาทั้งหมดนี้เมื่อความรู้แจ้งรู้ชัดเนี่ยกำหนดรู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นจิตก็พัฒนาสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเป็นกรรมใหม่และเมื่อกรรมใหม่มีอำนาจมากขึ้นผลปรากฏคือวิบากใหม่เกิดจากกรรมใหม่ใช่ไหมก็เกิดขึ้นใช่ไหมตอนนี้ผลปรากฏตรงนี้เบื้องต้นอันเป็นผลเกิดจากอดีตเกิดจากปัจจุบันเหตุซึ่งเป็นเหตุใกล้ส่งผลใกล้ก็มีปิติมีความสุขคำว่าเบาบางลงคืออะไรมีปิติและความสุขอยู่ในปัจจุบันการละวางความทุกข์ที่หวนระลึกถึงอดีตละวางความทุกข์ที่หวนระลึกถึงกรรมที่เราได้ทำจางคลายมากขึ้นรู้จักละวางมากขึ้นผลปรากฏการละวางก็มากขึ้นใช่ไหมคราวนี้คำว่าจางคลายมันไม่ได้หมายความว่าผลอันเกิดจากอดีตเหตุจางคลายไม่ใช่แต่จางคลายเพราะจิตรู้จักละวางมันดังหานี่คือละวางมากขึ้นใช่ไหมเห็นไหมครับถ้าเราปฏิบัติจนมีกำลังมากขึ้นอีกเปลี่ยงไปเลย
จากปุถุชนเป็นสู่พระอริยบุคคลอดีตเหตุที่ทำกรรมมามากมายก่ายกองวิบากอันเป็นผลปรากฏที่จะได้รับมากมายก่ายกองตามเหตุที่เราทำต้นไม่พบเนี่ยมากมายเนี่ยการส่งผลทั้งหมดทั้งมวลใช่ไหมครับที่เรียกว่าอโหสิกรรมจะปรากฏขึ้นนี่พูดแบบชัดตามหลักเลยพอเป็นพระญาบุคคลนับจากพระโสดาบันบุคคลกรรมที่จะส่งผลเป็นวิบากที่จะให้ตกไปสู่อบายภูมิมิอาจส่งผลได้แล้วตรงนี้อโหสิกรรมที่แท้จริงจะปรากฏนี่คือชัดเจนเลยเห็นไหมเห็นไหมจากเบาบางจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ว่ากรรมที่เราเคยทำอกุศลและกรรมที่มันจะต้องส่งผลเป็นอกุศลวิบากที่จะต้องลงสู่อบายเนี่ยอโหสิกรรมได้แล้วไม่ใช่ใครอโหสิกรรมนะแต่คุณภาพของจิตอำนาจพลังแห่งจิตที่วิปัสสนาญาณเปรี้ยงลงไปเลยว่านับจากนี้ไปอกุศลวิบากไม่อาจส่งผลได้แล้วท่านจึงไม่ลงสู่อบายอีกแล้วนับจากที่คุณภาพของจิตถึงความเป็นพระโสดาบันนี่คือชัดเจนแล้วนะพอเปี้ยงไปเลยชัดเจนเลยเพราะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็จะน้อยลงถ้าพูดเป็นตัวเลขเช่นสมมุติว่าเรามีหมื่นสมมุตินะเป็นหมื่นกรรมที่ทำผลที่เป็นวิบากก็จะต้องหมื่นใช่ไหมโดยธรรมชาติถ้าหากเราไม่ปฏิบัติภาวนาก็ต้องหมื่นแน่นอนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่จะเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็แล้วแต่แต่ต้องหมื่นมันต้องเสมอกันนะกรรมวิบากต้องส่งผลแต่พอเปี้ยงเป็นพระอริยบุคคลจิตมีคุณสมบัติมีคุณภาพของความเป็นอริยบุคคลไอ้ที่จะเป็นหมื่นเนี่ยท่านบอกว่าเศษไปแล้วใช่ไหมแต่เศษตรงนี้จะไม่ส่งผลถึงให้ตกไปสู่อบายเอาพูดให้ชัดเลยอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าเศษกรรมของท่านคืออะไรห่อเลือดใช่ไหมเท้าต้องถูกใช่ไหมกระทำให้ห่อเลือดดำนี่คือเศษกรรมที่พระเทวทัตกิ้งหินมาใส่หรือเศษกรรมที่ท่านหิวกระหายน้ำใช่ไหมเคยทำไว้ที่จะต้องเจอน้ำขุ่นในเบื้องต้นท่านใช้คำว่าเศษกรรมแต่เศษกรรมนี่เล็กน้อยไม่มีผลต่อจิตไม่มีผลต่อจิตมีผลแค่กายซึ่งเป็นเพียงวัตถุธรรมเท่านั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะก้าวเข้ามาสู่ข้อที่3ข้อที่3ก็คือว่ากรรมและวิบากที่ส่งผลทั้งหมดที่ก่อให้เราเกิดทุกข์ทั้งหมดมันคืออะไรมันคือเรื่องของวัตถุธรรมคือเรื่องของกายและคือการสั่งสมอุปนิสัยใจคอในระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือในระดับกายคือความเจ็บป่วยความสูญเสียวัตถุคือถูกขโมยบ้านถูกไฟไหม้อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดใช่ไหมคือวัตถุธรรมทั้งหมดเลยที่คนส่วนใหญ่ที่เป็นทุกข์มันเนี่ยเห็นไหมนั้นพอมาถึงระดับตรงนี้ก็คือระดับที่ไม่มีผลและไม่มีและมีอิทธิพลต่อจิตอีกแล้วเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นระยะบุคคลจากนับจากพระโสดาบันบุคคลจนกระทั่งมาสู่ความเป็นพระอรหันต์บุคคลพอเปี้ยงความเป็นพระอรหันต์อิทธิพลทางวัตถุทั้งหมดไม่มีผลแล้วถึงมีอยู่ไม่มีการที่จะไปยึดมั่นถือมั่นใดๆอีกแล้วใช่ไหมสิ่งที่มีอยู่ก็ไม่มีความหมายทุกทางกายความเจ็บป่วยทางกายความเป็นไปของกายถึงแม้มีอยู่ดำรงความเป็นธาตุขันธ์อยู่เขาเรียกสังขารละขันธ์สังขารละธรรมแม้ปรากฏอยู่พระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ไม่เจ็บไม่ใช่ไม่ป่วยไม่ใช่ไม่ตายไม่ใช่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางกายได้เครื่องบินตกแต่ไม่มีอิทธิพลใดๆแล้ว
กับจิตของท่านและมิเพียงไม่มีอิทธิพลใดๆต่อจิตของท่านแล้วท่านยังใช้คุณสมบัติทางจิตของความเป็นบรรหันเมตตาต่อสรรพสัตว์ต่อสรรพชีวิตได้นี่คือคุณสมบัติอันนี้ให้เห็นภาพเป็นภาพภาพทั้งหมดฉะนั้นพูดแบบฟันธงความละวางความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือตัวที่วิบากกรรมที่เราเผชิญที่ก่อให้จิตเป็นทุกข์นั้นน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันไม่ได้น้อยลงด้วยตัวผลที่ปรากฏหลอกแต่มันน้อยลงด้วยจิตที่ท่านละวางมากขึ้นท่านถึงบอกว่าอำนาจของการปฏิบัติภาวนามีอำนาจมากมีอำนาจสูงมากเพราะอะไรเรามาย้อนถึงหลักธรรมหลักของพระพุทธศาสนาหัวใจของพุทธศาสนา3ข้อข้อที่1ละความชั่วทุกชนิดใช่มั้ยข้อ2ทํากุศลให้ถึงพร้อมใช่มั้ยทุกชนิดใช่มั้ยข้อ3คืออะไรทําจิตให้บริสุทธิ์ที่ภาวนาเนี่ยคือข้อที่3เพราะจิตบริสุทธิ์คือชะล้างซึ่งกิเลสตัณหาอุปทานมานะทิฏฐิอวิชชาจึงมีอานิสงส์มากจึงมีคุณภาพมากทานที่เหนือทานทั้งพวงคือทานที่ละทิ้งความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือทานที่ทิ้งความเป็นรูปธรรมและนามธรรมแม้จิตก็ทิ้งนะมันจึงเป็นทานที่เป็นปรมัตถทานบารมีไงทานทั่วไปวัตถุสิ่งของพอก้าวเข้ามาคือคุณสละเลือดเนื้อชีวิตแต่ทานตรงนี้มันไม่ได้แค่ทิ้งเลือดเนื้อชีวิตคือชีวิตส่วนกายแต่มันทิ้งชีวิตส่วนจิตด้วยอ่ะมันละความยึดมั่นถือมันจึงเหนือกว่าทานทั้งปวงจึงเป็นปรมัตถทานบารมีไงเพราะนั้นนี่คืออำนาจที่เราปฏิบัติภาวนามันจึงถ้าว่าจางคลายความทุกข์ถ้าว่าตัดผลอันปรากฏของอดีตเหตุก็ใช่เห็นไหมเพราะมันชัดเจนด้วยหลักวิชาด้วยหลักแห่งพุทธศาสตร์ก็คือนับจากพระโสดาบันบุคคลกรรมที่เป็นอดีตทั้งหมดที่จะส่งผลไปสู่อบายอโหสิกรรมทันทีไม่ใช่ใครอโหสิกรรมเพราะจิตเราถึงการพัฒนาจิตของเราถึงไม่ใช่พระเจ้ามาอำนวยพรให้ท่านพ้นจากความทุกข์พ้นจากเหตุเพศภัยทั้งหลายไม่ใช่แต่อำนาจของจิตที่การรู้แจ้งแทงตลอดในพระสัทธรรมนั่นแหละยะถาภูตญาณทัศนะนิพพิทาวิราคะวิมุตติขยญาณคืออสวะขยญาณและนิพพานนั่นแหละคือตัวตัดท่านถึงบอกตัดภพชาติไงภพชาติสิ้นพรหมจรรย์อยู่จบกิจอื่นที่พึงทำไม่มีอีกแล้วกิจเดียวคือมรรคผลนิพพานเราได้ทำแล้วเราได้แจ้งแล้วเราอยู่จบแล้วซึ่งพรหมจรรย์นี่คือชัดเจนนี่คือคำอธิบายที่จะต้องอธิบายมากเพราะว่าเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเพราะมันมีประเด็นที่คนพูดกันเรื่องแก้กรรมเรื่องสิ่งเหล่านี้ต่างๆถ้าไม่ชัดเจนก็จะทำให้หลงได้พลาดได้แต่ให้เชื่อเลยว่ากรรมที่เหนือดีและชั่วก็คือเริ่มจากการปฏิบัติสติปัฏฐาน4ด้วยวิธีอานาปานสตินี่แหละเหนือทั้งดีทั้งชั่วคือภาวนานี่แหละอานิสงส์มากเพราะทำจิตให้บริสุทธิ์ถ้ากรรมอื่นที่ไม่ถึงขั้นภาวนายังมีดีและชั่วยังวนอยู่ในวัฏสงสารแห่งดีและชั่วอยู่แต่ถ้าก้าวเข้ามาสู่ภาวนาแล้วนะมันจะทำจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากซึ่งความมัวหมองความขุ่นมัวของกิเลสตัณหาอุปทานมานะทิฏฐิและอวิชชาอาจารย์คะอย่างนี้ที่ได้ยินว่าแก้กรรมนั้นก็แสดงว่ามันก็ไม่ใช่เป็นไปตามหลักที่อาจารย์บอกว่าเป็นเกิดจากการละการวางใช่ไหมคะนี่คือการตัดกรรมอย่างแท้จริงที่มันจะไม่ส่งผลและทีนี้อีกข้อหนึ่งค่ะว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ก้าวเข้าสู่อริยบุคคลนะคะ
อย่างน้อยพระโสดาบันเนี่ยยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยกรรมนั้นก็ยังจะส่งผลอยู่เป็นเพราะว่าจิตเรานี่ยังไม่เกิดการละวางใช่ไหมคะถูกต้องเพราะเรายังทุกข์กับผลปรากฏจากอดีตเหตุอยู่เรายังเป็นทุกข์กับมันอยู่เรายังไปวนเวียนที่จะยึดมั่นถือมั่นในความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของทุกข์ที่ปรากฏและโดยส่วนใหญ่ก็คือทางวัตถุธรรมทั้งสิ้นวัตถุธรรมนี่หมายเอารวมถึงรูปธรรมส่วนกายคือกายด้วยเพราะอะไรพวกคนโดยส่วนใหญ่ก็คืออะไรความเจ็บป่วยเห็นไหมความแก่ความเป็นไปของชีวิตส่วนกายโดยส่วนใหญ่หรือความสูญเสียสิ้นไปแห่งความเกี่ยวเนื่องของชีวิตส่วนกายก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสิ่งอำนวยความสะดวกทรัพย์สินสลิงคานจนไปถึงขันห้าของคนอื่นคือลูกหลานสามีภรรยาครอบครัวก็พัวพันกับรูปธรรมของคนอื่นพัวพันกับนามธรรมของคนอื่นความนึกคิดของคนอื่นความเป็นไปของคนอื่นความปรุงแต่งของคนอื่นทั้งหมดทั้งสิ้นที่เป็นก็เรียกเป็นอารมณ์ของจิตที่รู้ไม่เท่าทันความเป็นจริงจิตจึงไปทุกข์กับอารมณ์เหล่านี้ถามว่าใครทำเราทำตัวเองทั้งสิ้นเพราะความที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจนั่นเองและหลงผิดไปอีกหลงผิดไปคืออะไรก็ต้องไปแก้กรรมด้วยรูปแบบพิธีกรรมไปเสียเงินเสียทองไปสำนักนั้นไปสำนักนี้อีกหนักเข้าไปอีกหลงเข้าไปอีกโดนหลอกเข้าไปอีกทุกข์หนักเข้าไปอีกแล้วมันจะหลุดได้ไงมันไม่หลุดหรอกถามว่าทุกข์นี้ใครทำก็เราเป็นคนทำผลปรากฏใครรับก็เราเป็นคนรับก็ตัวเองทั้งสิ้นน่ะที่เป็นคนทำไม่ใช่ใครอื่นเลยก็ที่บอกสัญญาอารมณ์ของเรามันดึงมาตลอดมันดึงมาตลอดวนเวียนกับสิ่งเหล่านี้ตลอดทุกข์กับความนึกคิดสิ่งเหล่านี้ตลอดมันจึงเขาถึงบอกเป็นวัฏสงสารต้นไม่มีปลายไม่พบงูกินหางมาตลอดนี่แหละพอนั่งปฏิบัติพอจะมาภาวนามันก็จะวนเวียนนึกเนี่ยสัญญาอารมณ์ก็ดึงมาด้วยแต่พอเรามีความรู้ความจำว่าสัญญาอารมณ์ที่ดึงสัญญาอารมณ์อดีตมาแต่มันเป็นปัจจุบันอารมณ์นะของจิตที่กำหนดรู้นะสัญญาอารมณ์ที่ดึงอดีตเข้ามาเนี่ยมาเป็นปัจจุบันอารมณ์พอเรารู้เท่าทันในปัจจุบันอารมณ์จิตก็พัฒนาเลยทีนี้พัฒนาสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญากับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมนี่คือถ้าเราปฏิบัติให้เห็นตรงนี้ปุ๊บอ๋อที่เราทุกข์ทั้งหมดนี้ทำตัวเองทั้งหมดเลยทุกข์ทั้งหมดนี้เพราะทุกข์เพราะความคิดของเรานี่เองทุกข์ทั้งหมดเนี่ยและยิ่งคนเป็นวิตกจริตเนี่ยมันจะย้ำคิดย้ำจำและไอ้ที่ดีๆมันจะไม่ค่อยจำวิตกจริตมันจะดึงไอ้ที่จะทำให้ตัวเองตกไปสู่อกุศลทั้งสิ้นเลยเนี่ยนี่คือวิตกจริตมันก็จะไปอย่างเงี้ยเฮ้ยเรามันทำไมนะจะต้องมาวนเวียนอยู่กับสิ่งเพราะท่านนั่นแหละเพราะจิตไม่รู้เท่าทันความเป็นไปของอารมณ์เหล่านี้ไงนี่คือถึงบอกว่าภาวนามันจึงมีอานิสงส์มากนะเพราะรู้เท่าทันอารมณ์ในปัจจุบันแล้วว่าทุกข์คือสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ไม่ใช่ไปหนีมันนะกำหนดรู้รู้วางมันมา100ครั้งรู้วางเหลือ50ครั้งรู้วางเหลือ10ครั้งรู้วางจนกระทั่ง1ครั้งรู้วางและกำหนดรู้จนเป็นเอกคตารมณ์จนกระทั่งกำหนดรู้เป็นรูปและนามจนเป็นยถาภูตญาณทัศนะคือกำลังความเร็วและสัมปชัญญะคือความรู้ที่ปัจจุบันเท่าทันในอารมณ์นั้นท่านจะว่ารู้เท่าทันในอารมณ์ท่านจึงย้ำตรงนี้ไงและที่สุดชีวิตทั้งหมดทั้งมวลแค่ปัจจุบันขนาดนั้นแต่คนส่วนใหญ่พอปฏิบัติไปเอาอดีตมาละเอาละพอปฏิบัติ
ไปนึกถึงอนาคตแล้วโอ้เราจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะมันจึงไม่ประสบผลสำเร็จเพราะไม่อยู่กับปัจจุบันอารมณ์นี่แหละและนี่คือการปฏิบัติมันช่วยให้เราขัดเกลาและมีเขาเรียกมีเทคนิคมีแท็กติกมากขึ้นมากขึ้นอ๋อไอ้รู้เท่าทันอารมณ์คืออย่างนี้และเห็นความเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปทั้งตัวอารมณ์และจิตเราก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปต่อเนื่องหน้าที่คือทำเหตุอย่าปาลบผลในขณะปฏิบัติแต่คนส่วนใหญ่ปาลบผลจึงไม่ประสบความสำเร็จหน้าที่คือทำเหตุก็ดีวันนี้ก็ถือว่าได้อัดได้ทำได้ความรู้ในเชิงของการปฏิบัติจากการคุยเคลียร์ประเด็นก็ขออาราธนาพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเทวตานุภาพบุญญานุภาพอนุภาพแห่งครูบาอาจารย์อนุภาพแห่งถวยเทพทั้งหลาย16ชั้นฟ้า15ชั้นดินชั้นอื่นชั้นพรหมยมยักษ์นาคุดคนทันถวยเทพสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอัมมาอํานวยชัยให้พรให้เราท่านทั้งหลายในเจริญในกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังความสามารถกำลังแห่งความดีตับจนบรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานในที่สุดนี้เธอ